เดลิกนั้นได้กลับไปที่นครเงินยวงเพื่อแจ้งต่อผู้อาวุโสเวสเชอร์มองซึ่งเวสเชอร์มองนะครับพอได้ยินเรื่องราวของพระเมตตาแห่งธรณีของเดลิกนั้นก็เข้าใจได้เลยว่าประธานคอลินอีเลียนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วจริงๆและเดลิกนั้นก็เป็นผู้บริสุทธิ์เดลิกนะครับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในสภา6และเวสเชอร์มองนะครับก็ได้กลายเป็นประธานแห่งนครเงินยวงคนใหม่นั่นเองและจากเวสเชอร์มองเข้ารับตำแหน่งนะครับเวสเชอร์มองนั้นก็เลยสั่งให้เดอะซันเดลิกนั้นทำการจัดทีมสำรวจนครเงินยวงกว่า20 คนออกไปสู่โลกภายนอกซึ่งเดลิกและเหล่าทีมนะครับก็ได้มาอย่างประตูนะครับหลังบัลลังก์ของซัตลิเอลเปิดประตูออกไปสู่โลกภายนอกได้สำเร็จซึ่งโลกภายนอกนี่ครับก็ปรากฏว่าสิ่งแรกที่เดลิกเจอนั่นก็คือทะเลสีทอนครับนั่นก็คือเลือดของสุริยเทพบรรพกาลที่ได้ทอดทิ้งเอาไว้นั่นเองก่อนที่เดลิกนะครับจะเดินผ่านทางทะเลสีทองนี้ก่อนที่เดอะซันเดลิกนะครับจะเปิดประตูออกมายังวิหารแห่งหนึ่งซึ่งวิหารแห่งนี้ครับมันก็เป็นวิหารเดียวกับที่ทางอาร์มอนได้พาใครมาก่อนหน้านี้นั่นแหละครับซึ่งวิหารแห่งนี้ครับก็ได้ตั้งอยู่ในเกาะแห่งหนึ่งนั่นเองชาวนครเงินยวงครับได้รออยู่สักพักหนึ่งจนกระทั่งได้มีเรือลำหนึ่งนะครับได้แล่นมายังเกาะของพวกเขาซึ่งคนที่แล่นเรือลำนี้ครับก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนั่นคือสื่อเทวะอัคคีเพิงโลดดานิชนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับอัคคีเพิงโลดดานิชและเหล่ากองกบฏปลดปล่อยบายานครับก็ได้ทำการก่อตั้งรัฐบาลชั่วคราวแล้วดานิชนะครับได้รับคำสั่งจากเดอะฟูลให้มารับเหล่าชาวนครเงินยวงเหล่านี้ซึ่งดานิชนะครับก็ได้บอกกับพวกเขาไปว่าเขานั่นคือสื่อเทวะของเทพสมุทรซึ่งเดลิกนะครับก็รู้ว่าเทพสมุทรนั้นแท้จริงแล้วก็คือเดอะฟูลจะได้สั่งให้ทุกคนนะครับขึ้นเรือไปในทันทีโดยดานิชนะครับจะพาพวกเขานั้นไปตั้งลกล่าใหม่ที่บายามนครแห่งน้ำใจซึ่งหลังจากที่เดอะซันเดลิกครับพบเจอกับดานิชแล้วก็ปรากฏว่าใครนะครับที่ได้ฟอร์มอนในโลกเหนือหมอกเทาเขานั้นก็ได้รู้ได้เลยว่าตอนนี้พิธีกรรมของจอมปฏิหารนั้นได้สำเร็จแล้วนั่นก็คือการนำประวัติศาสตร์ที่หายสาบสูญไปในอดีตนั้นกลับมาพบเจอกับประวัติศาสตร์ในโลกปัจจุบันนั่นเองหรือก็คือว่าชาวนครเงินยวงที่มาจากดินแดนแห่งทวยเทพทอดทิ้งที่เป็นประวัติศาสตร์ในอดีตนั้นก็ได้มาบรรจบเข้ากับทางประวัติศาสตร์ในยุคปัจจุบันนั่นก็คืออัคคีเพิงโลดดานิชไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครนะครับไม่ได้เสียเวลานานครับได้ทำการปรุงน้ำยาเวทมนต์จอมปฏิหารและหยิบขึ้นมาดื่มซึ่งประสิทธิภาพของความแข็งแกร่งในพิธีกรรมนี้ครับจะขึ้นอยู่กับว่าประวัติศาสตร์ที่คุณทำมันมีประสิทธิภาพมากถึงขนาดไหนและประวัติศาสตร์ของนครเงินยวงนั้นนะก็มีประสิทธิภาพเอามากทำให้ใครนะครับกล้าเข้าสู่ระดับที่2จอมปฏิหารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้ครับใครนั้นก็ได้กลายเป็นเทวทูตอย่างเต็มตัวซึ่งการที่ใครนะครับได้เลื่อนขั้นกลายเป็นเทวทูตนี่เองใครนะครับจะต้องแบกรับการที่มีความเสี่ยงนะครับที่จะทำให้ปฐมกาลนั้นตื่นขึ้นภายในร่างกายเช่นเดียวกับที่สุริยเทพบรรพกาลนั้นเคยเจอดังนั้นครับเขานั้นจึงจะเป็นที่ต้องมีสมอที่มีประสิทธิภาพและตอนนี้สมอของเขานั่นก็คือเหล่าสาวกเทพสมุทรและรวมไปถึงเหล่าสาวกที่ทำการบูชาเดอะฟูลนั่นเองที่จะเป็นสมอนะครับในการช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของทางไคโดยพลังพิเศษนะครับที่ไคนั้นได้มานั่นก็คือว่าพลังอย่างเดิมนั้นจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพลังจากระดับ3ที่เรียกเงาแห่งประวัติศาสตร์ออกมาได้ก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันก็คือว่านอกจากจะเรียกคนสัตว์สิ่งของออกมาได้แล้วสามารถเรียกทิวทัศน์ออกมาได้อีกด้วยและจำนวนการเรียกแต่ละครั้งนั้นก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าจะเรียกระดับเทวทูตก็ได้เรียกได้3คนเท่าเดิมพลังในการควบคุมปราสาทต้นกำเนิดนั้นก็ได้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นเช่นเดียวกันแค่คิดเขานั้นก็เข้าสู่ปราสาทต้นกำเนิดแล้วไม่จะเป็นที่ต้องท่องคาถาและเดินทวนเข็มนาฬิกาแต่อย่างไรเสียก็ตามครับนั้นจากที่ได้เลื่อนขั้นเป็นจอมปาฏิหาริย์แล้วพลังในการคืนชีพของใครนั้นก็ยังเหลือแค่ครั้งเดียวเท่าเดิมและพลังของจอมปฏิหารนะครับก็คือว่าจะมีพลังในการควบคุมอนาคตได้นิดหน่อยหรือสามารถโดนบันดาลให้เกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาได้ทำการเข้าแทรกแซงชะตากรรมของเป้าหมายได้และพลังด้านนี้นั้นก็คล้ายกับพลังในการควบคุมโชคลาภแต่ก็ไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับวิลออสติดและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือพลังแห่งความมุ่งหมายหรือก็คืออาคมแห่งความมุ่งหมายนั่นเองโดยอาคมแห่งความมุ่งหมายนี้ครับก็คือว่าจะเป็นที่ต้องทำความปรารถนาของผู้อื่นนั้นให้เป็นจริงเสียก่อนและจึงสามารถทำให้ความปรารถนาของตัวเองนั้นเป็นจริงได้และต้องทำความปรารถนาที่จากเล็กๆน้อยๆกลายเป็นความปรารถนาอันยิ่งใหญ่และใครนะครับจะได้คิดได้เลยว่าหรือว่าเพราะพลังแห่งความมุ่งหมายนี่เองจึงทำให้ทางหมาป่าอสูรโคทานั้นได้รับฉายาว่าเทพแห่งการมุ่งหมายก็เป็นเพราะอย่างนี้นี่เองและหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับจึงได้ข้อสรุปว่าหลักการเล่นไปตามบทของจอมปฏิหารนี่นะเขานั้นจำเป็นที่ต้องทำความมุ่งหมายของคนอื่นให้เป็นจริงถ้าทางที่ดีที่สุดแล้วก็เขานั้นควรจะปลอมเป็นนักมายากลเล่ร่อนคนหนึ่งแล้วก็ตะเวนไปในที่ต่างๆเพื่อทำความปรารถนาของแต่ละคนนั้นให้กลายเป็นจริงแล้วค่อยสะสมจากเล็กไปใหญ่และใครนะครับก็ยังได้รู้อีกว่าการย่อยน้ำยาจอมปฏิหารของเขาเนี่ยนะได้ย่อยไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้วเนื่องจากว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าจอมปฏิหารจำเป็นที่ต้องทำการสร้างปฏิหารซึ่งก่อนหน้านี้ใครนั้นก็ได้สร้างปฏิหารมาแล้วหลายครั้งทำให้น้ำยาเวทมนต์ของเขานั้นย่อยไปอย่างรวดเร็วและยิ่งไปกว่านั้นนะครับตอนนี้ใครนั้นได้ทำการควบคุมพลังของปราสาทต้นกำเนิดได้แล้วความแข็งแกร่งของใครนั้นเทียบเท่ากับราชาเทวทูตเลยทีเดียวตอนซาราทูตมาเจอเขาณตอนนี้เขากันก็ไม่กลัวหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับจะได้ทำการหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมานี่ก็เป็นกระดาษนะครับที่เขาฝังเอาไว้ก่อนที่จะโดน Justice Order นั้นลบความทรงจำเกี่ยวกับเหล่าฟ้าพร่างดาวไปนั่นเองซึ่งใครนะครับก็ได้สลักเอาไว้ว่าห้ามเปิดจนกว่าจะได้เลื่อนขั้นเป็นเทวทูตและตอนนี้ใครนะครับก็ได้ทำการเลื่อนขั้นเป็นเทวทูตและจะได้หยิบข้อความของตัวเองนั้นมาอ่านก็ทำให้ความทรงจำของเขานะครับทั้งเหล่าอดีตการอุตระเทพแล้วก็ฟ้าพรางดาวนั้นได้กลับเข้ามาในหัวของเขาอีกครั้งหนึ่งใครครับเข้าใจทุกอย่างได้ในทันทีเพราะว่าวันสิ้นโลกนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากเหล่า อสูรจากท้องฟ้าเหล่านี้ก็เป็นได้และใครนะครับยังได้รับข่าวจากเดอะจัสติสอีกว่าสงครามตอนนี้นั้นได้สิ้นสุดลงแล้วฝ่าย ON นั้นได้รับชัยชนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเหตุผลประการใดทำไมฝ่ายฟูทางนั้นถึงได้ทำการล่าถอยไปแต่ใครนะครับก็คงเดาได้เลยว่าทางเทพแห่งสงครามนั้นได้แตกดับไปแล้วและองค์เทพีรัตติการนั้นได้ทำสำเร็จและที่ดีไปกว่านั้นนะครับก็คือว่าทั้งเบนสันและก็ทางเมลิสามอรัตตินั้น2พี่น้องของใครนั้นได้รอดจากสงครามในครั้งนี้นั่นเองซึ่งใครนะครับก็ได้มาทำการวิเคราะห์กันว่าแท้จริงแล้วเทพมารดาแห่งแผ่นดินนั้นแท้จริงแล้วเป็นใครแต่เดิมแล้วนะเทพมารดาแห่งแผ่นดินเขานั้นชื่อว่าเป็นโอลิเบลล่าที่เป็นภรรยาของราชายักษ์เออร์มีและในขณะเดียวกันลูกของโอลิเบลล่านั้นก็คือเทพแห่งสงครามยุคปัจจุบันอย่างบัตไฮเออร์ซึ่งก็เป็นไปไม่ได้เลยที่แม่นั้นจะทำการทรยศลูกเพราะว่าแท้จริงแล้วนะแม่ก็เป็นตัวปลอมและแต่ด้วยเหตุผลกลใดที่ทำให้คนที่มาสวมรอยนั้นสามารถปกปิดเหล่าเทพองค์อื่นได้นับพันปีเลยทีเดียวซึ่งใครนะครับก็เลยลองคิดดูประมาณว่าแล้วมันไม่แน่ว่าบางทีอาจจะได้มีพลังเล่นลับบางอย่างในการช่วยปกปิดทางเทพมารดาให้จงได้ซึ่งพลังเล่นลับนี้ครับใครนั้นจึงเดาได้เลยว่ามันน่าจะเป็นพลังขององค์เทพีอย่างแน่นอนที่จะช่วยทำการปกปิดตัวตนที่แท้จริงของเทพมารดาแห่งแผ่นดินถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยก็แปลว่าองค์เทพีนั่นได้ทำการปกปิดโอลิเบลล่ามาตั้งแต่ปลายยุคที่2เลยอย่างนั้นเหรอหรือพูดง่ายๆก็คือว่าองค์เทพีนั่นได้ทำการวางแผนมาอย่างยาวนานแล้ววางแผนตั้งแต่ปลายยุคที่2เลยทีเดียวซึ่งพอใครมาคิดดูครับการวางแผนขององค์เทพีนี่มันดูเจ้าเล่ห์เป็นอย่างมากมันดูเจ้าเล่ห์ยิ่งกว่าทางอาร์มอนและอาดัมอีกต่างหากเนื่องจากว่าองค์เทพีนั้นได้วางแผนมายาวนานนับตั้งแต่ปลายที่2เลยส่วนเหตุผลที่ทำไมเทพเป็นสงครามบัตไฮเออร์นั้นจึงจะเป็นที่ต้องทำการประกาศสงครามก็อาจจะเป็นเพราะว่าบัตไฮเออร์นั้นรู้แล้วว่าตอนนี้องค์เทพีรัตติการนั้นได้ทำการควบคุมความเป็นเอกะของสายเทพแห่งความตายและในขณะเดียวกันทางสายรัตติการสายเทพแห่งความตายแล้วก็สายเทพแห่งสงครามนั้นต่างก็เป็น3สายที่ใกล้เคียงกันทางเทพสงครามนั้นคนจะรู้แล้วว่าถ้าเกิดว่าองค์เทพีนั้นควบคุมความเป็นเอกะของทางสายเทพแห่งความตายได้แล้วก็เป้าหมายถัดไปจะเป็นที่ต้องเป็นเขาอย่างแน่นอนดังนั้นแล้วก็เขานั้นจึงชิงลงมือก่อนแต่ยังได้เสียก็ตามก็ได้ถูกองค์เทพีนั้นตลบหลังอีกทีถือว่าองค์เทพีนี้เจ้าเล่ห์เป็นอย่างมากใครนะครับจะได้คิดอีกว่าตอนนี้องค์เทพีรัตติการนั้นน่าจะได้ความเป็นเอกะของสายเทพแห่งสงครามไปที่เรียบร้อยแปลว่าเธอนั้นเตรียมที่จะทำการจัดพิธีกรรมในการเลื่อนขั้นสู่อดีตการใช่หรือไม่ทำให้เธอนั้นก้าวสู่เหนือระดับอย่างแท้จริงใครนะครับได้ออกมาจากปราสาทต้นกำเนิดที่จะทำการเทเลพอร์ตไปยังแบร์คุณนั่นเองซึ่งการเทเลพอร์ตนี่ครับใครนั้นจะเป็นที่ต้องเดินทางเข้าสู่โลกวิญญาณนะครับและจะให้โลกวิญญาณนั้นพาไปสู่ที่หมายนั่นเองซึ่งในระหว่างที่ใครอยู่ในโลกวิญญาณนะครับก็ปรากฏว่าเหล่าแสงทั้ง7นะครับก็ได้มาพบกับใครซึ่งใครเห็นเหล่าแสงทั้ง7นะครับเขานั้นก็ได้ตกตะลึงไปอย่างมากเขานั้นรู้จักแสงทั้ง7แสงทั้ง7นั้นเป็นตัวแทนของตัวตนแห่งความรู้ในโลกใบนี้ซึ่งก็ได้บรรจุความรู้ทุกแขนงเอาไว้เลยการที่แสงทั้ง7นั้นมาดักหน้าเขานะตอนนี้ก็แปลว่ามีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมแสงสีส้มเฮลาเลียนนะครับซึ่งเป็นแสงที่ใครนั้นเคยได้พบเจอก่อนหน้านี้ในตอนที่แสงสีส้มนะครับได้ถูกตามล่าโดยกองทัพ ON นั่นเองซึ่งแสงสีส้มเฮลาเลียนนะครับก็ได้เป็นตัวแทนของแสงคนอื่นๆนะครับได้มาพูดกับใครว่าขอเวลาสักครู่ได้ไหมดอนนั้นมีเรื่องจะคุยด้วยซึ่งใครนะครับก็ได้ตอบตกลงที่จะคุยในทันทีซึ่งทางแสงสีส้มฮิลาเลียนนะครับยังได้ทำการแนะนำเหล่าแสงคนอื่นคนแรกก็คือแสงสีแดงเอลมอเรียแสงสีเหลืองเวเนต้าแสงสีฟ้าคุลูมีแสงสีเขียวเซราฟิสแสงสีน้ำเงินเคซุสแสงสีม่วงแสงเชมแมงซึ่งพอแสงทั้ง7นะครับอยากคุยด้วยใครนะครับจะได้ทำการเปิดประเด็นขึ้นมาก่อนเลยบอกไปว่าพวกคุณแสงทั้ง7นั้นได้รู้อะไรเกี่ยวกับฟ้าพางดาวอุตราเทพอดีตการหรือไม่ซึ่งพวกเขานะครับก็ได้บอกมาประมาณว่าซึ่งตอนนี้เหล่าอดีตการที่ได้ทำการจับจ้องมองโลกของเรานั้นประกอบด้วยมาได้ความต่ำสามพฤกษามาตายความปรารถนาบุตรแห่งความสับสนความอดอยากปฐมกาลวงแหวนแห่งชะตากรรมบดีแห่งอติดาราเสียงพร่ำเพ้อไม่สิ้นสุดจอมกษัตริย์แห่งความเสื่อมโทรมผู้ทอดมองจากเบื้องบนซึ่งใครนะครับพอได้ยินชื่อเหล่านี้จะได้ตกตะลึงเป็นอย่างมากทำไมมันเยอะชิบหายเลยจะได้ถามไปเลยว่าทำไมมันมีเยอะเช่นนี้เหล่าแสนทั้ง7นะครับจะได้พูดมาประมาณว่านับตั้งแต่ที่บรรพสมัยหรือเทพองค์แรกสุดนั้นได้ตื่นขึ้นและแยกตัวออกจากกันเป็นส่วนๆเหล่าอดีตการที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลก็ไปรวมตัวกันตามดาราจักรเล็กๆและบางส่วนนั้นก็ได้รับอิทธิพลจากกฎแห่งแรงดึงดูดพยายามตามทวงเซฟิรอสและคุณลักษณะเหนือธรรมชาติที่ถูกฉีกกระชากไปจากพวกเขานั้นกลับคืนมาหรืออดีตการบางส่วนนั้นก็หวังที่จะได้เซฟิรอสและคุณลักษณะเหนือธรรมชาติระดับสูงๆที่อยู่ในสายใกล้เคียงใครนะครับจะได้พูดมาประมาณว่าเซฟิรอสกับคุณลักษณะเหนือธรรมชาติที่ถูกฉีกกระชากมานั้นจะสร้างกฎแห่งแรงดึงดูดอย่างนั้นเหรอซึ่งเหล่าสายทั้ง7นะครับก็ได้บอกไว้ว่ามันก็เหมือนกับกฎการเริ่มตัวของคุณลักษณะเหนือธรรมชาตินั่นแหละไม่ใช่แต่เพียงแค่สายน้ำยาเวทมนต์เท่านั้นแต่รวมไปถึงกฎแห่งเซฟิรอสและรวมไปถึงเหล่าคุณลักษณะพิเศษของเหล่าอดีตการอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บรรพสมัยหรือเทพผู้สร้างองค์แรกสุดนั้นให้กำเนิดและเลี้ยงดูสร้างขึ้นมาเองยกตัวอย่างเช่นม่านได้ความต่ำสามบุตรแห่งความสับสนกับพฤกษามาตายความปรารถนานั้นพวกเขาทั้ง3คนนั้นสูญเสียทั้งเซฟิรอสและคุณลักษณะเหนือธรรมชาติบางส่วนของพวกเขาไปพวกเขานั้นจะได้ทำการส่งอาถรรพ์มากัดกินโลกแห่งความเป็นจริงและพยายามครอบงำโลกวิญญาณส่งอาถรรพ์มาเล่นงานพวกเราอยู่ตลอดและนอกจากอดีตการทั้ง3ท่านนี้แล้ว เราอดีตการคนอื่นนั้นน่ะพวกเรานั้นไม่รู้ว่าพวกเขานั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาจากเทพสร้างองค์แรกสุดหรือไม่และไม่รู้ว่าพวกเขานั้นได้สูญเสียเซฟิรอธหรือคุณลักษณะธรรมชาติไปแล้วหรือไม่ใครนะครับจะได้พูดมาประมาณว่าก็แปลว่าตอนนี้บางส่วนของสารเทพยาทั้ง22สายกับเซฟิรอธบางส่วนนั้นเป็นของอดีตการอย่างนั้นเหรอแสงทั้ง7นะครับจะได้ตอบอีกว่าเมื่อได้สายน้ำยาทั้ง22สายและเซฟิรอธทั้ง9มาครบแล้วทุกอย่างนั้นจะกลับสู่สมดุลอาจจะเป็นบ่อเกิดของเทพสร้างองค์แรกสุดก็เป็นได้ยกตัวอย่างเช่นม่านดาแห่งความต่ำ3ซึ่งแต่เดิมนั้นเธอนั้นเคยอยู่เหนือจุดสูงสุดของเหล่าอดีตการทั้งปวงเธอนั้นได้สูญเสียอำนาจจากสายจันทาและสายปตพีและรวมไปถึงเซฟิรอธลังมารดาของนางนั้นก็ได้ถูกเชื้อออกมาบางส่วนแต่ว่าแม้ว่าเธอนั้นจะได้สูญเสียสายจันทาและสายปตพีและรวมไปถึงเซฟิรอธลังมารดาบางส่วนแล้วนั้นเธอคนนั้นก็ยังแข็งแกร่งที่สุดในเหล่าหมู่อดีตการอยู่ดีแต่ยังไงเสียก็ตามม่านดาแห่งความต่ำซานั้นไม่ว่าจะถูกเชื้อเอาสายจันทากับสายปตพีไปแล้วแต่ยังไงเสียก็ตามนางนั้นก็สามารถแผ่อิทธิพลของนางเองมายังสายทั้งสองได้อยู่ดีและยังรวมไปถึงความเป็นเอกะอีกด้วยเพราะยังไงเสียก็ตามชื่อน้ำยาระดับ2ของสายปตพีนั่นก็คืออัครมารดาแห่งความลกล้างส่วนชื่อน้ำยาระดับที่1ของสายจันทรานั่นก็คือเทพแห่งความงามพูดง่ายๆก็คือว่าทันทีที่ทั้งสองสายนี้เลื่อนข้ามไปสู่ระดับสูงๆแล้วก็จะได้กลายเปลี่ยนเป็นผู้หญิงอย่างแน่นอนซึ่งพอได้ยินว่าระดับที่1ของสายจันทานั้นคือเทพแห่งความงามนะครับใครนะครับจะได้คิดมาประมาณว่าและลิลิตต้นตระกูลโลหิตนี่นะแท้จริงแล้วเป็นหญิงแท้หรือหญิงเทียมกันแน่นะใครนะครับจะได้พูดกับทางแสงทั้ง7ไปอีกว่าดวงจันทร์บรรพกาลนั่นนะแท้จริงแล้วก็คือม่านดาแห่งความต่ำ3ใช่หรือไม่พวกเขานะครับก็เลยบอกไปว่าใช่แล้วม่านดาแห่งความต่ำ3นั่นนะได้ทำการครอบครองอำนาจของดวงจันทร์แผ่อิทธิพลของลังมารดาและความเป็นเอกะของทั้งสองสายทำการกัดกินโลกแห่งความจริงดวงจันทร์บรรพกาลนั่นคือร่างแปลงของนางที่เรามนุษย์นั้นสามารถมองเห็นได้โดยพระนามเต็มของนางนั่นก็คือเทพม่านดาแห่งความต่ำ3บ่อเกิดในความชั่วร้ายผู้ไม่ดับสูญลังมารดาอันโสมมใครนะครับจะได้ถามอีกว่าแล้วนอกจากมารดาความต่ำซานั่นได้มีสายน้ำยาไหนอีกที่แยกออกมาจากเหล่าอดีตการแสงทั้ง7นะครับยังได้บอกอีกว่าสายสุรกายกับสายนักโทษนั้นมาจากพฤกษามาตายความปรารถนาพระนามเต็มของพฤกษามาตายความปรารถนาก็คือพฤกษามาตายความปรารถนาได้มวลมารผู้กูร้องจนชั่วกับชั่วการเทพผู้ปราศจากหัวใจโดยก่อนหน้านี้นั้นเทพผู้ถูกพันธนานั้นน่ะได้เกิดอาการเสียสติขึ้นมาพฤกษามาตายความปรารถนานั้นจะได้ทำการแผ่อิทธิพลออกมาครอบงำเทพผู้ถูกพันธนาและจึงเป็นการเปิดทางให้ทำการครอบครองเซฟิรอธของนางแบบบุบอ้อมด้วยใครนะครับจะได้คิดมาประมาณว่าเดี๋ยวก่อนนะพฤกษามาตายความปรารถนานั่นนะมีชื่อว่าบิดาแห่งมวลมารสรุปแล้วว่าแท้จริงแล้วพฤกษามาตายความปรารถนานั่นนะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่นะหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับจะได้ถามขึ้นมาประมาณว่าเมื่อเหล่าอดีตการมีมากขนาดนี้แล้วทำไมถึงไม่บุกเข้ามาในโลกกันล่ะเราแซดทั้ง7นะครับจะได้บอกไปประมาณว่าต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดนั้นนะเกิดขึ้นจากบรรพสมัยแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเพราะบรรพสมัยนี่แหละทำให้เรานั้นเกิดเรื่องโชคดีด้วยเช่นเดียวกันก็คือนอกจากจิตวิญญาณเจตจำนงตราประทับและอาถรรพ์พระองค์นั้นก็ยังทิ้งเซฟิรอธคุณลักษณะเหนือธรรมชาติและรวมไปถึงพลังของพระองค์บางส่วนไว้อีกด้วยโดยพลังที่หลงเหลือของพระองค์นั้นได้ทำการสร้างปราการล่องหนขึ้นมาทำให้พวกเหล่าอุตราเทพนั้นไม่สามารถบุกเข้ามาได้อย่างหักโหมแต่เมื่อเวลาผ่านไปในตราบใดที่บรรพสมัยนั้นไม่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเจตจำนงของพระองค์นั้นก็เริ่มถดถอยในช่วงปลายยุคที่4นั้นปราการนั้นเข้าขั้นสาหัสปราการล่องหนนั้นเริ่มมีรอยปริแตกเหล่าเทพทั้ง7นั้นจึงได้ทำการโยกย้ายอาณาจักรแห่งทวยเทพของพระองค์นั้นไปยังโลกแห่งดวงดาวเพื่ออุดช่องว่างนี้เมื่อได้ยินดังนี้เองครับผมใครนั้นจะคิดได้เลยว่ามิน่าล่ะนับตั้งแต่ยุคที่4เป็นต้นมาเหล่าทวยเทพนั้นจึงไม่ได้เสด็จลงมายังโลกอีกเลยเพราะว่าพระองค์นั้นได้ก้าวเข้าไปยังโลกแห่งดวงดาวผู้อุดช่องว่างนี้นี่เองมิน่าล่ะทวยเทพทั้ง7นั้นถึงปรารถนาให้มีจักรพรรดิดับเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการรับมือกับเหล่าอดีตการใครนะครับจะได้พูดอีกว่าถ้าเกิดว่าปราการได้หายไปแล้วก็แปลว่าวันสิ้นโลกนั้นจะมาถึงใช่หรือไม่พวกเขานะครับก็ได้บอกว่าใช่แล้วใครนะครับจะได้พูดมาประมาณว่าเดี๋ยวก่อนนะเขาได้ยินมาว่าอาถรรพ์จากใต้ดินหรือก็คืออาถรรพ์จากบรรพสมัยนั้นนะจะได้ถดถอยไปตามกาลเวลางั้นก็แปลว่ายามเมื่อวันสิ้นโลกใกล้เข้ามาการเลื่อนขั้นนั้นจะยิ่งง่ายขึ้นใช่หรือไม่เพราะว่าพวกเรานั้นจะไม่ถูกอาถรรพ์ของทางบรรพสมัยนั้นกัดกินเราแซนทั้ง7นะครับก็ได้บอกว่าใช่แล้วตราบใดที่อาถรรพ์จากใต้ดินที่มาจากบรรพสมัยนั้นได้ถดถอยหายไปก็แปลว่าการเลื่อนขั้นไปสู่ระดับสูงๆนั้นก็จะไม่ถูกอาถรรพ์ของพระองค์นั้นกัดกินเช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันการเสื่อมถอยของพระองค์นั้นก็จะนำมาซึ่งวันสิ้นโลกและนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เทพทั้ง7นั้นจะได้เลื่อนขั้นไปสู่เหนือระดับกันโดยเร็วแต่อย่างไรเสียก็ตามถ้าเกิดว่าจักรวาลนั้นยังไม่กลับไปสู่จุดเริ่มต้นแล้วก็โอกาสในการคืนชีพของบรรพสมัยนั้นก็จะมีอยู่เสมอใครนะครับจะได้ถามไปอีกว่าพวกคุณนั้นรู้สูตรน้ำยาของบริวารแห่งความลี้ลับหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้นะครับใครนั้นได้เห็นศิลาแห่งการลบหลู่แผ่นที่1นะครับก่อนที่จะถูกอาร์มอนนั้นชิงไปนั่นเองแต่เขาก็ได้เห็นแค่ชื่อเท่านั้นนะซึ่งทางแสนทั้ง7นะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าพวกเราแสนทั้ง7นั้นเป็นร่างแปลงขององค์ความรู้ในโลกใบนี้ทุกความคิดที่เกิดขึ้นบนโลกนั้นจะส่งผลกระทบถึงโลกวิญญาณทำให้พวกเรานั้นสามารถทำนายอนาคตได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมันก็เปรียบเสมอกับทะเลแห่งจิตสำนึกร่วมแต่ในขณะเดียวกันด้านสายน้ำยาเวทมนต์นั้นเกี่ยวข้องกับศาสตร์ลี้ลับมันนั้นไม่ได้อยู่ในขอบเขตของโลกวิญญาณแต่พวกเขานั้นได้ยินมาประมาณว่าพิธีกรรมของบริวารแห่งความลี้ลับนั้นเกี่ยวพันกับโลกแห่งวิญญาณอย่างแน่นแฟ้นใครนะครับจะได้ถ ถามอีกว่าพวกคุณเนี่ยรู้จักเทพฟ้าดินผู้อำนวยพรหรือไม่แซนทัชเจ็ดนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าอันที่จริงนั้นพวกเรานั้นก็ยังไม่มั่นใจหรอกว่าคุณนั่นน่ะคือพระองค์หรือเปล่าเรานั้นได้ยินมาว่าพระองค์นั้นก็คืออดีตการที่ได้โลดแล่นอยู่ในอารยธรรมที่ได้สิ้นสุดไปแล้วก่อนยุคที่1โดยพวกเรานั้นจะเรียกเขาว่าประมุขผู้ยิ่งใหญ่ให้โลกวิญญาณเทพฟ้าดินผู้อำนวยพรนั้นก็คือสมญานามของพระองค์ในโลกตะวันตกพระองค์นั้นยังมีสมญานามอื่นเช่นราชาแห่งการเวลาและอวกาศสัญญาวิถีแห่งชะตากรรมร่างแปลงของปราสาทต้นกำเนิดผู้ปกครองแห่งโลกวิญญาณรหัสยะราชันซึ่งพระองค์นั้นน่ะได้โลดแล่นอยู่ในยุคสมัยก่อนช่วงยุคที่1โดยณตอนนั้นพวกเราแสนทันเจ็ดนั้นยังไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเลยแสนทันเจ็ดที่อยู่ในยุคสมัยนั้นก็คือแสนทันเจ็ดรุ่นก่อนที่ได้แตกดับไปแล้วส่วนพวกเรานั้นก็คือแสนทันเจ็ดรุ่นใหม่ที่ได้ตื่นขึ้นมาในยุคที่1แต่เรานั้นก็ได้มีข้อสันนิษฐานว่าแท้จริงแล้วนะเทพฟ้าดินผู้อำนวยพรนั้นก็คือร่างแปลงของบรรพสมัยหรือก็คือเทพผู้สร้างองค์แรกสุดก็คือว่าบรรพสมัยนั้นได้ทำการแยกบุคลิกของตัวเองนั้นเป็นบุคลิกต่างๆมากมายและเหล่าล่างแปลงเหล่านี้นั้นก็ได้กลายเป็นเจ้าแห่งสายน้ำยาเวทมนต์รวมไปถึงเซฟิลอสในสายที่พวกเขาได้แตกแยกออกมาไปเปรียบเสมือนกับร่างแปลงของพระองค์และเทพฟ้าดินผู้อำนวยพรนั้นน่ะก็เป็นหนึ่งในร่างแปลงของพระองค์แน่นอนว่าก่อนหน้านี้พวกเรานั้นเคยกล่าวว่าทั้งเซฟิลอสคุณลักษณะเหนือธรรมชาติต่างก็จะได้กลับมารวมตัวกันและได้ก่อเกิดเป็นบรรพสมัยซึ่งตามที่เราคาดการไว้นั้นพวกเรานั้นคาดการประมาณว่าร่างแปลงของพระองค์นั้นน่ะปรารถนาที่จะมีชีวิตเป็นของตัวเองตัดขาดจากร่างต้นอย่างบรรพสมัยอย่างสิ้นเชิงซึ่งพอได้ยินคำพูดนี้เองครับผมทำให้ใครนะครับนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้โดยก่อนหน้านี้เขาได้เคยตั้งข้อสันนิษฐานว่าเทพฟ้าดินผู้อำนวยพรนั่นก็คือร่างแปลงของบรรพสมัยหรือคือเทพผู้สร้างองค์แรกสุดซึ่งเทพฟ้าดินผู้อำนวยพรนั้นก็มีอำนาจในการปกครองสายนักพยากรณ์สายนักเรียนฝึกหัดและสายหัวขโมยและรวมไปถึงเซฟิลอสปราสาทต้นกำเนิดถ้าเป็นตามคำกล่าวของเหล่าแสนทั้ง7ก็แปลว่าสายน้ำยาเวทมนต์ทั้งหมดและรวมไปถึงเซฟิลอสนั้นก็ต้องกลับมารวมตัวกันก่อเกิดเป็นบรรพสมัยและในขณะเดียวกันเทพฟ้าดินผู้อำนวยพรนั้นน่ะโดยเขานั้นก็ปรารถนาที่จะมีชีวิตเป็นของตัวเองที่เดียวกันและไม่ถูกบรรพสมัยนั้นกัดกินไม่อยากกลับไปหลอมรวมกับบรรพสมัยดังนั้นเขานั้นจึงจะเป็นที่ต้องทำการจับเหล่าผู้คนนั้นมาไว้ในลังไหมซึ่งคนที่อยู่ในรังใหม่นะครับไม่ได้มีเพียงแค่3คนเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีหลายคนเลยนะแต่คนที่ออกมาแล้วมีอยู่3คนนะโดยการที่เขานั้นจับคนมาไว้ในรังใหม่นี้ก็เป็นเพราะว่าเขานั้นหวังว่าจะเกิดขึ้นมาในร่างกายของใครคนใดคนหนึ่งในรังใหม่นี้และจะได้ทำการทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลบอาถรรพ์ของบรรพสมัยนั้นออกจากร่างกายและจะได้ฟื้นคืนชีพในร่างกายของใครคนใดคนหนึ่งที่เขานั้นได้จับมาอย่างนั้นเหรอและใครนะครับก็ยังไม่รู้อีกว่าแท้จริงแล้วเทพฟ้าดินผู้อำนวยพรนั้นน่ะปัจจุบันทำไมเขานั้นถึงได้หายไปและก็เป็นไปได้อีกว่าวัตถุปิดผนึก005ตะเกียงอธิษฐานนั้นน่ะก็อาจจะเป็นหนึ่งในอดีตการที่ถูกจับมายัดลงในตะเกียงจริงๆนั่นแหละและใครนะครับยังได้ถามเหล่าแสนทันเจ็ดอีกว่าอดีตการที่จะตื่นขึ้นมาในร่างของสุริยเทพบรรพการนั่นน่ะแท้จริงแล้วก็เป็นหนึ่งในร่างแปลงของบรรพสมัยด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมซึ่งสิ่งที่ใครพูดถึงนะครับนั่นก็คือปฐมกาลนั่นเองซึ่งแสนทันเจ็ดนะครับก็บอกไปประมาณว่าน่าจะใช่เพราะปฐมกาลที่จะตื่นขึ้นมาในร่างของสุริยเทพบรรพการนั่นน่ะพวกเขานั้นจะเรียกสมญานามของเขาด้วยสารพัดชื่อเช่นจักรพรรดิเบื้องบนหรือไม่ก็เทพเจ้าโดยตอนนี้นั้นจิตวิญญาณของบรรพสมัยนั้นได้แตกออกเป็นหลายส่วนซึ่งร่างแปลงเหล่านั้นปัจจุบันนั้นก็จะกลายเป็นตราประทับของผู้พิเศษในสายต่างๆแสนทันเจ็ดนะครับยังได้พูดกับใครอีกว่าไม่ว่าท่านนั้นจะใช้เทพฟ้าดินผู้อำนวยพรหรือไม่ตราบใดที่ท่านนั้นรักษาสมดุลณปัจจุบันเอาไว้ไม่ก่อให้ตัวเองนั้นเสียสติก็เป็นไปได้ว่าเทพฟ้าดินผู้อำนวยพรนั้นจะไม่ตื่นขึ้นมาในร่างของท่านซึ่งใครนะครับก็คิดไว้ในใจว่าไอ้คำพูดนี้น่าจะเป็นคำพูดปลอบใจเสียมากกว่าและใครนะครับก็ได้มาวิเคราะห์กันว่าร่างแปลงของบรรพสมัยที่ได้ตื่นขึ้นมาในร่างของสุริยเทพบรรพการนั้นน่ะได้ใช้ชื่อว่าปฐมกาลเป็นไปได้ว่าปฐมกาลนั้นจะครอบครองอำนาจของสายผู้ชมสายคนห้อยหัวสายดวงตะวันสายกลาสีและสายนักอ่านและยังรวมไปถึงเซฟิลอสทะเลแห่งความสับสนอีกด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าสายอื่นที่แยกออกมาจากบรรพสมัยนั้นน่ะได้มีร่างแปลงนั้นเป็นใครกันบ้างและใครนะครับก็ได้กล่าวกับแสนทันเจ็ดไปว่าผมเข้าใจแล้วขอบคุณสำหรับคำตอบของพวกคุณแล้วแสนทันเจ็ดนะครับจะได้พูดไปอีกว่าขอให้ฟาบาทนั้นได้กลับสู่บัลลังก์โดยเร็วเป็นประมุขผู้ใหญ่ในโลกวิญญาณตอนที่ใครนะครับจะได้ออกจากโลกวิญญาณมุ่งหน้าสู่แบคุณโดยใครนะครับได้เรียนรู้ว่าตอนนี้ลัทธิเทพแห่งไอน้ำและเครื่องนั้นน่ะได้ถูกขับไล่ออกจากแบคุณแล้วพวกเขานั้นได้เตรียมย้ายกลับไปยังอินทิชพร้อมกับเหล่าวัตถุปิดผนึกอื่นๆอีกมากมายโดยพวกเขาณตอนนี้ครับจะเหลือเพียงแค่สมาชิกของทีมหัวใจจากกลระดับล่างเท่านั้นและเนื่องจากว่าลัทธิเทพแห่งไอน้ำและเครื่องจักรนะครับในโอเอนั้นน่ะมีคนนับถือเป็นจำนวนมากดังนั้นวิหารบางแห่งนะครับจึงไม่ได้ถูกรื้อถอนแต่สถานะของวิหารนั้นน่ะได้อยู่ระดับเดียวกับลัทธิเทพมารดาแห่งแผ่นดินใครนะครับได้เดินไปยังวิหารนบุญซาเมอร์เอลภาวนาถึงองค์เทพีก่อนที่ใครนะครับจะได้พบเจอกับลีโอนาร์ด มิทเชลนั่นเองลีโอนาร์ดนะครับได้บอกกับใครว่าตอนนี้นั่นน่ะเขานั้นได้เลื่อนขั้นไปดีกันระดับสูงของนักท่องลาตีแล้วอีก2 วันนั้นเขาจะกลับไปวิหารอันศักดิ์สิทธิ์และจะเป็นที่ต้องไปรับวัตถุศักดิ์สิทธิ์นั่นเองซึ่งใครนะครับก็เลยคิดได้เลยว่าตอนนี้ลีโอนาร์ดได้เลื่อนขั้นเป็นระดับที่4ผู้ปกปักลาตีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและลีโอนาร์ดครับยังได้ถามกับใครว่าตอนนี้ใครนั้นได้เลื่อนขั้นเป็นเทวทูตแล้วอย่างนั้นเหรอใครนะครับก็ได้บอกไปว่าใช่แล้วแต่การเลื่อนขั้นเป็นเทวทูตนี่นะมันน่าเปรียบเสมือนกับคำสาปความเจ็บปวดและความรับผิดชอบลีโอนาร์ดนะครับจะได้พูดกับใครอีกว่า นายนั่นน่ะยังจำประโยคนั้นได้ไหมพวกเรานั่นก็คือผู้ปกป้องเป็นเพียงแค่หนอนแมลงที่น่าสมเพชต้องเผชิญหน้ากับความวิปริตอยู่ตลอดเวลาพอได้ยินคำพูดนี้เองครับผมใครนะครับจะได้จากไปและใครนะครับยังได้รู้อีกว่าตอนนี้ครับเมลิสามอลติน้องสาวของใครนั้นน่ะจะได้ก้าวเข้าสู่วงการผู้พิเศษแล้วเนื่องจากว่าทางผู้อำนวยการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแบร์คูนนะครับรู้สึกประทับใจเมลิสาเป็นอย่างมากเขานั้นจะมอบสูตรน้ำยาระดับที่9ผู้รอบรู้ให้เพื่อที่จะทำให้เธอนั้นสามารถประดิษฐ์อะไรเจ๋งๆออกมาได้แต่อย่างไรเสียก็ตามใครนะครับก็คิดมาประมาณว่าทางลัทธิเทพแห่งไอน้ำนั่นน่ะไม่มีทางมอบสูตรน้ำยาระดับสูงให้แก่เมลิสาเป็นอันขาดเนื่องจากว่าเมลิสาน่ะเป็นสาวกขององค์เทพีแต่ถ้าเกิดว่าเธอนั้นได้เลื่อนขั้นไปเพียงแค่ระดับ9แล้วก็จะไม่ถูกอาถรรพ์นั้นกัดกินตัดภาพมาที่อีคันเซอร์เบอร์นาเพราะกับสมาชิกทีมหัวใจจักรกลที่เหลือนะครับอีคันเซอร์เบอร์นาตอนนี้นั้นกำลังนั่งอยู่บนรถไฟที่รถไฟนี้ครับเต็มไปด้วยวัตถุปิดผนึกมากมายที่ได้ขนออกมาจาก ON นั่นเองโดยพวกเขานะครับกำลังจะมุ่งหน้าไปยังอินทิชโดยนอกจากอีคันเซอร์และทีมหัวใจจักรกลแล้วครับยังมีเทวทูตนะครับ1คนที่มาคอยคุ้มกันการขนย้ายในครั้งนี้อีกด้วยโดยใครนะครับในพื้นที่อันห่างไกลเขานะครับก็ได้ทำการขี่รถม้านั้นไล่ตามรถไฟขบวนนี้ไปและภายในรถม้านี่เองครับผมใครนะครับก็ได้ทำการวาดสัญลักษณ์ของอัลโลดและให้อัลโลดนะครับที่ตอนนี้ได้อยู่บนรถไฟพร้อมกับทีมหัวใจจักรกลนะครับสามารถมาตอบคำถามใครที่อยู่บนรถม้าได้นั่นเองซึ่งหากใครจำได้นะครับอโลนี่เป็นผู้หญิงนะโดยอโลนะครับก็ได้ทำการกล่าวสรรเสริญเยินยอใครไปตามระเบียบใครนะครับได้ถามอโลไปว่าตัวตนที่แท้จริงของเทพมารดาแผ่นดินนั่นคือใครอโลนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าเขานั่นน่ะได้ยินเทพสงครามกล่าวประมาณว่าต้นตระกูลโลหิตซึ่งใครนะครับก็รู้ในทันทีว่าต้นตระกูลโลหิตที่หมายถึงลิลิตอย่างนั้นเหรอซึ่งพอได้ยินคำว่าแท้จริงและเทพมารดาแห่งแผ่นดินนะครับคือต้นตระกูลโลหิตนี่เองใครนะครับจึงคิดถึงเดอะมูนขึ้นมาในทันทีเพราะก่อนหน้านี้นะครับเขานั้นคิดว่าเดอะมูนนั้นได้เปลี่ยนศาสนาไปนับถือเทพมารดาแผ่นดินแล้วแต่ในเมื่อเทพมารดาแผ่นดินนั่นก็คือต้นตระกูลโลหิตลิลิตแล้วก็แปลว่าเดอะมูนนั้นไม่เคยเปลี่ยนศาสนาเลยละสิก่อนที่ใครนะครับจะบอกให้อโลดถามว่าตอนนี้ตาเธอถามแล้วอโลดนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าให้นายท่านนาถามต่อไปได้เลยส่วนเธอน่าจะขอถามคำถามในตอนสุดท้ายใครนะครับจะได้ถามไปประมาณว่าตอนนี้สถานการณ์ของฟูทานั้นเป็นยังไงบ้างอโลดนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าเราผู้พิเศษและกองทัพของฟูทาน่ะได้ยอมสวามิภักดิ์ต่อองค์เทพีแต่ก็ยังมีพวกหัวรุนแรงบางส่วนที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์จึงจำเป็นที่ต้องทำการปราบปรามในณตอนนี้ส่วนเหล่าประชาชนของฟูทาน่ะแม้ว่าเทพแห่งสงครามนั้นจะได้แตกดับไปแล้วแต่ว่าทางลัทธิเทพีรัตติกานั้นน่ะอย่าให้ทางเหล่าสาวกนั้นทำการนับถือเทพแห่งสงครามต่อไปทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าการเปลี่ยนศาสนานั้นจะเป็นที่ต้องใช้เวลาไม่สามารถใช้กำลังบังคับได้และในตอนนี้นั้นทางลัทธิเทพีรัตติกานั้นได้ทำการถอดหนึ่งในสมญานามขององค์เทพีที่เรียกว่าเจ้าแห่งสีชาตินั้นออกไปซึ่งใครนะครับก็รู้ในทันทีว่าการที่ทำการถอดหนึ่งในสมญานามขององค์เทพีเจ้าแห่งสีชาติออกไปนั้นก็เป็นเพราะเดิมทีแล้วต้นตระกูลโลหิตลิลิตน่ะแต่เดิมแล้วเคยเป็นระดับศูนย์ของสายจันทราเจ้าแห่งสีชาติโดยปัจจุบันนั้นเธอนั้นได้ดำรงตำแหน่งเทพมารดาแผ่นดินซึ่งก็เป็นไปได้ว่านี่ก็คือค่าตอบแทนที่องค์เทพีนั้นจะเป็นที่ต้องจ่ายส่วนองค์เทพีนั้นตอนนี้เธอนั้นน่าจะได้ครอบครองอำนาจของเทพแห่งความตายและเทพแห่งสงครามแล้วเตรียมที่จะเลื่อนขั้นเป็นอดีตการและองค์เทพีนั้นก็น่าจะรู้แล้วว่าถ้าไม่ร่างแปลงของบรรพสมัยก็เป็นตัวบรรพสมัยเองที่จะทำการก่อตัวขึ้นในร่างกายของนางนั้นน่าจะเป็นที่ต้องทำการเลื่อนขั้นเป็นอดีตการโดยเร็วดังนั้นองค์เทพีนั้นจะเป็นที่ต้องตามหาหนึ่งในเซฟิรอธทั้ง9ในการเลื่อนขั้นนั่นก็คือแม่น้ำอนันตการใครนะครับจะได้ถามคำถามอโลดไปข้อที่3ไปประมาณว่าถ้าองค์เทพีรัตติกาน่ะจะเป็นต้องก้าวไปข้างหน้านั้นน่าจะเป็นที่ต้องตามหาแม่น้ำอนันตการใช่หรือไม่อโลดนะครับก็เลยบอกไปว่าใช่แล้วแม่น้ำอนันตการนี้แต่เดิมทีเกี่ยวข้องกับสุริยเทพบรรพการและต้นตระกูลวิหกอมตะเคเกสและว่ากันว่าแม่น้ำอนันตการนั้นบอสแสของมันนั้นซุกซ่อนอยู่ในเมืองคันเดอร์ลอนซึ่งเมืองคันเดอร์ลอนนะครับก็คือเมืองที่ใครนะครับได้ไปทำการล่าวัตถุดิบในการเลื่อนขั้นไปสู่จอมอาคมกิตยาก่อนหน้านี้นั่นเองและโลนะครับยังได้เขียนตัวหนังสืออีกว่าเทพแห่งความตายในช่วงปลายยุคที่4นั้นน่าจะได้ครอบครองอำนาจของแม่น้ำอนันตการได้เช่นเดียวกันซาลินเกอร์นั้นเคยพยายามที่จะใช้เซฟิรอธแม่น้ำอนันตการนี้ในการรองรับความเป็นเอกะของสายที่ไม่ได้อยู่ใกล้เคียงผลก็คือทำให้ซาลินเกอร์นั้นวิปลาสไปแล้วไอ้นะครับจะได้พูดมาประมาณว่าเทพแห่งความตายเป็นบ้าเพราะเหตุนี้นี่เองก็โดยก่อนนี้เขานั้นได้รู้ว่าเทพแห่งความตายนั้นเป็นระดับสูงที่เคยผ่านยุคที่3มาแล้วเคยเห็นศิลาแห่งการลบหลู่ไม่ทำการที่จะทำการดื่มน้ำยาเวทมนต์ข้ามสายแบบไม่มีความรู้มั่วซั่วนี้อย่างแน่นอนเป็นเพราะได้รับอำนาจของแม่น้ำอนันตการนี่เองมีหน้าน่ะจะได้ทำการพานางอสูรแห่งปฐมกาลแค่คนเดียวนะไปท้าทายเทพทั้ง7ในสมัยที่เทพทั้ง7นั้นยังอยู่ในสภาพแตกคอกันอยู่นั่นเองและเขานั้นจำได้ว่าวิหกอมตะเคเกสน่ะเคยเป็นหนึ่งในเครื่องประดับของอาซิกถ้าคุณอาซิกนั้นตื่นขึ้นมาได้แล้วก็อาจจะช่วยถามหาเบาะแสของแม่น้ำอนันตการได้ไม่แน่ว่าบางทีเขานั้นอาจจะเอาเบาะแสของแม่น้ำอนันตการไปแลกกับสูตรน้ำยาระดับที่1บริวารในความลี้ลับกับทางองค์เทพีได้ก็เป็นได้โดยตอนนี้ครับฝ่ายที่เป็นคู่แข่งกับเขานั้นก็มีซาราทูธและรวมไปถึงทางอาร์มอนแต่ตอนนี้อาร์มอนนั้นได้ถูกเทพผู้สร้างที่แท้จริงนั้นไล่ตามอยู่ก็อาจจะไม่มีเวลามาสนใจเขาและในขณะเดียวกันพี่ชายของอาร์มอนนั้นก็ได้เลื่อนขั้นกลายเป็นผู้ไล่จินตนาการไปที่เรียบร้อยแล้วและยังรวมไปถึงกึ่งคนโง่เขาแอนติโกนัสถึงแม้ว่าแอนติโกนัสนั้นจะได้กลายเป็นบ้าไปแล้วและเขานั้นก็ได้มีปราสาทต้นกำเนิดแต่ก็ไม่กล้าไปเผชิญหน้ากับแอนติโกนัสตรงๆอย่างแน่นอน หลังจากนั้นเองครับผมใครนั้นก็ได้คำถามและขอให้อโลนั้นถามบ้างอโลครับจะได้ถามใครประมาณว่าใครนั้นสามารถพาเธอนั้นไปท่องเที่ยวได้หรือไม่หรือพูดง่ายก็คือว่าพาเธอนั้นออกมาจากทางลัทธิเทพแห่งไอ้น้ำด้วยเครื่องจักรนั่นเองครับผมซึ่งใครนะครับจะได้บอกมาประมาณว่าเขานั้นขอไปเจรจากับทางเทวทูตคนนั้นก่อนนะซึ่งอโลนะครับก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากถึงขนาดร่างจริงของอโลนะครับที่ตอนนี้นั้นได้อยู่บนรถไฟนั่นนะถึงขนาดดิ้นพล่านเลยทีเดียวทำให้เหล่าสมาชิกหัวใจจากกลคนอื่นนะครับรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากใครนะครับได้ทำการแปลงร่างเป็นเกอร์มันสเปโร่ขึ้นมายังรถไฟขบวนนั้นแล้วก็ได้พบกับเทวทูตนะครับที่นั่งอยู่บนรถไฟคนหนึ่งนั่นเองซึ่งเทวทูตคนนี้ครับก็ได้กล่าวทักทายเกอร์มันสเปโร่โดยใครนะครับได้ถามไปว่าจะให้เรียกคุณว่าอะไรดีเทวทูตคนนี้นะครับจะได้บอกไปว่าเขานั้นชื่อบอดวากุสตาฟซึ่งใครนะครับก็รู้ได้ทีว่าบอดวากุสตาฟนั้นก็คือลูกชายคนที่2ของทางจักรพรรดิโลเซลใครนะครับจะได้เข้าเรื่องในทันทีว่าเขานั้นอยากจะพากระจกอโลสไปด้วยได้หรือไม่ทางบอดวานะครับจะได้พูดไปประมาณว่าคุณนั้นเป็นคนสนิทของทางองค์เทพีใช่หรือไม่ใครนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าน่าจะใช่บอดวาครับจะได้พูดออกไปว่างั้นก็เอาไปเถอะซึ่งใครก็งงเป็นอย่างมากครับทำไมมันถึงง่ายเช่นนี้โดยที่ใครนะครับก็ได้มาสันนิษฐานในภายหลังว่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่านี่อาจจะเป็นบรรดาการศึกโดยชอบธรรมขององค์เทพีอย่างนั้นเหรอจึงได้มอบให้ใครเขาโดยง่ายก่อนที่ใครนะครับจะพาอโลนั้นออกไปท่องเที่ยวโดยที่ไม่มีใครในขบวนรถไฟครับนอกจากโบโดวาและใครนั้นรู้ตัวเลยโดยตอนนี้ครับใครนั้นเตรียมที่จะไปท่องเที่ยวกับทางอโลสเพื่อตะเวนไปตามเมืองต่างๆในการย่อยน้ำยาเวทมนต์จอมปฏิหารให้สำเร็จนั่นเองโดยใครนะครับได้ทำการเปลี่ยนตัวตนของตัวเองกลายเป็นนักมายากลเล่ร่อนที่มีนามว่าเมอร์ลินเฮอร์เมสตัดภาพมาที่แคทเธอรีนาเพลเล่นะครับซึ่งตอนนี้แคทเธอรีนาเพลเล่นั้นกำลังอยู่กับทางช็อตเลนอาร์ฮอนเมดิซีซึ่งทางแคทเธอรีนานะครับก็ได้บอกกับทางเมดิซีไปว่าเธอนั้นได้รับคำสั่งจากศูนย์ใหญ่ให้กลับไปที่ฐานเมดิซีนะครับซึ่งตอนนี้กำลังสิงอยู่ในร่างของผู้เฝ้าประตูระดับ5อยู่นั้นเขานั้นก็ได้พูดมาประมาณว่าเขานั้นจะตามแคทเธอรีนากลับไปด้วยเขานั้นต้องการดึงดูดความสนใจของนางอสูรปฐมกาลถ้าเกิดดึงดูดความสนใจได้แล้วก็เขานั้นจะฉวยโอกาสในการสิงร่างนางเสียและในระหว่างทางที่ทางแคทเธอรีนากับทางเมดิซีกำลังเทเลพอร์ตเตรียมที่จะไปยังศูนย์ใหญ่เนี่ยครับผมก็ปรากฏว่าการเทเลพอร์ตนั้นได้หยุดชะงักกระทันหันเพราะว่าคนที่ทำการหยุดชะงักการเทเลพอร์ตในครั้งนี้ครับนั่นก็คือทางอาร์มอนนั่นเองแคทเธอรีนาและก็ทางเมดิซีนั้นได้ปรากฏอยู่ในสถานที่ที่อาร์มอนนั้นได้รออยู่แล้วเมดิซีนะครับจะได้ทำการสิงร่างแคทเธอรีนาเพลเล่เพื่อที่จะทำให้เธอนั้นทำการพูดแทนนั่นเองซึ่งทางเมดิซีนะครับก็เรียกอาร์มอนว่าเจ้าหนูอีกาและก็ได้บอกอาร์มอนไปว่าเดี๋ยวนี้นะอาร์มอนดูกลางขึ้นเยอะเลยนะแกลองนึกให้ดีสิใครนั้นเป็นคนอุ้มแกตอนแกนั้นเกิดมาทางอาร์มอนนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าถ้าเกิดจะพูดอย่างนี้เรากันก็ไม่ควรเจรจากันดีกว่าเอาทางช็อตเลนกับไอฮอนมาเจรจาแทนเสียเมดิซีนะครับจะได้พูดมาประมาณว่าแกอยากจะร่วมมืออะไรตัดภาพมาในงานประชุมไพ่ทาโร่นะครับตอนนี้ทุกคนนั้นได้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับกึ่งเทพหมดแล้วเหลือแต่เพียงแค่ฟอร์ดวอลกับทางซีโอเดอราชาเท่านั้นซึ่งทางฟอร์ดวอลนะครับเธอนั้นได้มีแบ็กใหญ่อย่างก็คือตระกูลอับราฮัมนั่นเองโดยถ้าเกิดว่าเธอนั้นย่อยน้ำยาหมดแล้วเธอนั้นเตรียมตัวที่จะทำการเลื่อนขั้นโดยที่มีทางตระกูลอับราฮัมนั้นเตรียมวัตถุดิบไว้รออยู่แล้วแต่ทางซีโอนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้เธอนั้นทำงานให้แก่หน่วย MI9 นั่นเองและเธอนั้นก็ไม่ได้มีแบ็กใหญ่ขนาดนั้นซึ่งตอนนี้เองครับผมทางเดอะมูนนะครับก็เลยเปิดประเด็นมาเลยว่ารู้หรือไม่ใครนั้นคือเทพมารดาแห่งแผ่นดินกันแน่ซึ่งทุกคนนะครับก็ได้เกิดการถกเถียงกันเลยว่าแท้จริงแล้วเทพมารดาแห่งแผ่นดินนั้นคือใครแต่เดอะฟูนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าลองคิดดูให้ดีสิทำไมภายหลังเทพมารดาแห่งแผ่นดินนั้นจะได้ทำการขยายสาวกไปยังตระกูลโลหิตซึ่งพวกเขานะครับก็รู้ในทันทีว่าเทพมารดาแห่งแผ่นดินนั้นแท้จริงแล้วก็คือลิลิตต้นตระกูลโลหิตนั่นเองพอรู้ว่าเทพมารดาแห่งแผ่นดินนะครับที่เป็นลิลิตนั้นทำให้เดอะมูนนะครับรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเขารู้ในทันทีว่าเขานั้นไม่เคยเปลี่ยนศาสนามานับถือเทพมารดาแห่งแผ่นดินเลยประจวบเหมาะกับทางตอนนี้ครับผมเดอะฟูลครับยังได้เป่าประกาศไปอีกว่านับแต่นี้เป็นต้นไปพวกคุณทุกคนนั้นสามารถใช้ของวิเศษหรือแม้กระทั่งสมญานามของตัวเขาเองก็ตามซึ่งแฮงแมนครับก็รู้สึกประทับใจไปอย่างมากถ้าเขานั้นสะสมความดีความชอบไว้มากแล้วก็เขานั้นจะได้รับศักดิ์ฐานะตัวตนเทพสมุดของเดอะฟูลเขานั้นอาจจะได้เป็นเทพสมุดลายถัดไปเลยก็เป็นได้เดอะฟูลนะครับยังได้บอกเป็นในกับทางแฮงแมนอีกว่าภารกิจของแฮงแมนณปัจจุบันในการสะสมแต้มบุญนั่นก็คือการดูแลเหล่าชาวนครเงินยวงที่จะมาตั้งลกล่าในบายามนครแห่งน้ำใจนั่นเองซึ่งแฮงแมนครับก็รับปากโดยดีเดอะฟูลนะครับยังได้บอกกับทางซีโอเดราชาว่าถ้าสะสมความดีความชอบไว้เพียงพอแล้วก็สามารถนำของมาแลกสูตรน้ำยาระดับที่4จอมเวทประกาศสิทธิ์ได้ซึ่งเดอะฟูลนะครับก็สามารถหาสูตรน้ำยาระดับที่4จอมเวทประกาศสิทธิ์นี้ได้เนื่องจากว่า1ใน3บุโรหิตชั้นสูงนะครับของทางนครจันทรานั้นมี1คนนั้นเป็นระดับที่4จอมเวทประกาศสิทธิ์และประจวบเหมาะตอนนี้ครับทางเดอะเวิลด์ก็ได้พูดขึ้นมาประมาณว่าตอนนี้วันสิ้นโลกนั้นกำลังมาถึงแล้วซึ่งคำพูดนี้เองครับผมก็ทำให้ทุกคนนั้นผวาไปอย่างมากพวกเขานั้นเคยได้ยินเรื่องของวันสิ้นโลกแต่ว่าพอได้ยินจากปากของเดอะเวิลด์นั้นก็เหมือนกับว่ามันนั้นจะเป็นเรื่องจริงและเป็นเรื่องที่มีน้ำหนักเอามากๆและเดอะเวิลด์เขาจะได้พูดอีกว่า ถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงเทวทูตหรอกก็จะไปทำความเข้าใจกับฟ้าพรางดาวเป็นอันขาดซึ่งสมาชิกไพ่ทาโร่เองครับพอได้ยินดังนั้นเองพวกเขานั้นก็รู้ได้ทันทีว่าเดอะเวิร์ดนั้นได้เลื่อนขั้นเป็นเทวทูตแล้วพองานประชุมเลิกนะครับซีโอและทางฟอร์ดวอร์ดก็ได้กลับมาสู่โลกแห่งความจริงทั้งสองคนครับต่างกระตือรือร้นเป็นอย่างมากที่จะทำการเลื่อนขั้นของตัวเองตัวใครนะครับก็ได้ทำการเล่นไปตามบทนักมายากลเล่ร่อนเมอร์ลินเฮอร์เมสซึ่งใครนะครับก็ได้ตะเวนไปตามเมืองต่างๆในการทำความมุ่งหมายของแต่ละคนให้กลายเป็นจริงโดยความมุ่งหมายของคนส่วนใหญ่นะครับที่ใครไปนั้นก็จะมีความปรารถนาอยู่แค่2อย่างเท่านั้นเป็นส่วนใหญ่นั่นก็คือปรารถนาที่อยากจะสร้างบ้านให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเนื่องจากว่าบ้านของพวกเขานั้นได้ถูกทำลายในช่วงระหว่างสงครามนั่นเองหรือความปรารถนาที่2นะครับก็คืออยากให้คนที่ตัวเองรักนั้นคืนชีพซึ่งความปรารถนาที่2นะครับใครนั้นก็ไม่สามารถทำให้ได้ดังนั้นนะครับงานส่วนใหญ่ของใครนั้นก็คือการสร้างบ้านให้แก่คนอื่นๆนั่นเองโดยการใช้พลังแห่งปาฏิหาริย์แค่ดีดนิ้วเปาะเดียวก็สามารถทำให้เป็นจริงได้เนื่องจากว่ามันเป็นความปรารถนาเล็กๆนะครับใครนะครับได้เดินทางมาเรื่อยๆยังเมืองหนึ่งที่มีชื่อว่าเมืองเบลเทนซึ่งเมืองเบลเทนนี่ครับเป็นเมืองย่อยของเมืองคอนสแตนต์เมืองใหญ่อันดับ2รองจากแบร์คุนนั่นเองโดยที่เส้นทางการบุกของจักรวรรดิฟูทานะครับจะแบ่งออกเป็น3ทิศทางได้แก่การบุกมาทางเทือกเขาการบุกมาทางทะเลแล้วก็การบุกเมืองคอนสแตนต์นั่นเองซึ่งการบุกที่สำเร็จนะครับก็คือการบุกเมืองคอนสแตนต์เนื่องจากว่าอีก2ทางที่เหลือครับดันเป็นเผชิญหน้ากับทางศูนย์ใหญ่ของทางลัทธิเจ้าแห่งพายุกับลัทธิเทพีลัทธิกานั่นเองและชาวฟูทานะครับก็ได้บุกฝ่าเมืองคอนสแตนต์มุ่งหน้าไปเรื่อยจนกระทั่งถึงแบร์คุนเลยโดยใครนะครับได้มาที่เมืองเบลเทนเมืองย่อยของเมืองคอนสแตนต์พอมาถึงนะครับใครนั้นก็รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเขานั้นได้พบเจอกับบิชอปอาริอาน่าที่อยู่ที่นี่ใครนะครับจะรู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากว่าบิชอปอาริอาน่านั้นมาที่นี่ทำไมและพอบิชอปอาริอาน่าหายไปนะครับใครนั้นก็ได้เห็นว่าตอนนี้ครับได้มีป้ายประกาศอะไรบางอย่างนั้นมาแปะไว้กลางจัตุรัสของเมืองซึ่งป้ายนะครับเขียนเอาไว้ว่าข้าพเจ้านั้นเป็นข้าหลวงใหม่ของที่นี่หากใครไม่ปฏิบัติตามกฎดังต่อไปนี้แล้วก็จะต้องถูกลงโทษซึ่งกฎหมายที่ถูกเขียนไว้นี้แม้แต่เทวทูตนั้นก็ไม่สามารถห้ามได้ซึ่งใครครับก็งงเป็นอย่างมากว่าไอ้กฎเหล่านี้นั้นไม่น่าจะถูกเขียนขึ้นโดยคนธรรมดาอย่างแน่นอนมันจะต้องมีอะไรบางอย่างแปลกไปซึ่งกฎนะครับก็ประกอบด้วยห้ามฆ่าคนห้ามลักขโมยห้ามเล่นชู้นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยแล้วมันจะมีอยู่กฎข้อหนึ่งครับที่เขียนเอาไว้ว่าห้ามให้คนต่างถิ่นนั้นมาอาศัยอยู่ที่นี่ซึ่งก็ประจวบเหมาะกับว่าเมืองเบลเทนนะครับได้มีผู้พิเศษต่างถิ่นอยู่จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งผู้พิเศษต่างถิ่นเหล่านี้ครับก็ได้รับความช่วยเหลือโดยผู้พิเศษคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในเมืองเบลเทนนี้แต่ถึงจะช่วยยังไงก็เถอะครับก็ไม่สามารถสลัดหลุดจากประชาชนจำนวนมากที่คอยไล่ตามเหล่าคนต่างถิ่นได้เพราะว่าคนในเมืองนี้ครับก็รู้สึกกลัวกฎหมายนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าได้มีกรณีศึกษานะครับเนื่องจากว่าได้มีคนแหกกฎเขาก็ได้ถูกแขวนคอด้วยเชือกล่องหนและรวมไปถึงถูกเคี่ยนตีด้วยแส้นั่นเองและบางคนนั้นก็ได้ตายไปแล้วเราผู้พิเศษต่างถิ่นนะครับได้รับความช่วยเหลือโดยใครซึ่งใครนะครับก็ได้พาผู้พิเศษต่างถิ่นเหล่านี้ไปหลบในที่ปลอดภัยหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับก็ได้บอกกับผู้พิเศษต่างถิ่นไปว่าเมืองนี้นั่นน่ะได้มีข้าหลวงมาใหม่ซึ่งข้าหลวงเนี่ยได้ทำการออกกฎและกฎนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขานั้นได้ลองหลายวิธีแล้วทั้งทำการฉีกกระดาษหรือไม่ก็ดำเนินการต่างๆแต่ก็ไม่สามารถระงับกฎนี้ได้เลยซึ่งใครนะครับก็ได้ให้อโลสนั้นจับตามองป้ายประกาศนะครับที่ลานจัตุรัสว่าได้มีกฎเพิ่มขึ้นมาหรือไม่ซึ่งกฎนะครับก็จะถูกเขียนขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนั่นเองใครนะครับจะได้ทำการเรียกเงาแห่งประวัติศาสตร์ของบิชอปอาริอาน่าออกมาเพื่อทำการสอบถามใครนะครับได้ถามอาริอาน่าไปว่าเมืองเบลเทนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งอาริอาน่านะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าคนที่มีชื่อว่าแลเลียนหัวหน้านักบวชลัทธิเทพสงครามนั้นได้หลบหนีไปเธอนั้นกำลังสะกดรอยตามอยู่แต่หลังจากที่เธอนั้นได้มาที่เบลเทนก็ได้รับรายงานชิ้นหนึ่งว่าตอนที่เขาหนีไปนั้นเขานั้นได้หนีไปพร้อมกับวัตถุปิดผนึก 002 ซึ่งใครครับก็งงไปเยอะมากอะไรนะวัตถุปิดผนึก 002 อย่างนั้นเหรอก็แปลว่าร้ายกาจกว่าวัตถุปิดผนึก 005 ตะเกียบที่ฐานอีกนะสิถ้าเกิดว่าวัตถุปิดผนึก 002 นั้นระดับความอันตรายเนี่ยก็ไปลองเพียงแค่วัตถุปิดผนึก 001 ซึ่งใครนะครับก็จำได้ว่าตะเกียบอธิษฐานวัตถุปิดผนึก 005 นั้นนะมันนั้นเกี่ยวข้องกับเซฟิรอธและเหล่าอดีตการงั้นก็แปลว่าวัตถุปิดผนึก 002 นี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเซฟิรอธด้วยเช่นเดียวกันใครนะครับยังได้ถามกับอาริอาน่าไปว่าวัตถุปิดผนึก 002 นี้มันมีความสามารถอันใดอาริอาน่านะครับก็ได้บอกประมาณว่าเธอเองก็ไม่ทราบเหมือนกันเนื่องจากว่าบันทึกทางเอกสารนั้นได้ถูกแลเลียนทำลายไปหมดแล้วเธอรู้แต่เพียงว่าในสมัยก่อนนั้นวัตถุปิดผนึก 002 นั้นได้รับการตั้งชื่อว่าคัมภีร์แห่งกฎเกณฑ์ซึ่งแต่เดิมทีคัมภีร์นี้มันน่าจะไม่ทำงานแต่ตั้งแต่ที่ใครนั้นได้มาที่เมืองนี้ก็ปรากฏว่าวัตถุปิดผนึกนี้มันได้ถูกทำงานขึ้นมาในทันทีซึ่งใครนะครับก็ได้บ่นกันในใจว่าอะไรนะอะไรก็กูอีกแล้วเหรอหลังจากนั้นเองครับผมใครนั้นได้ทำการสลายร่างเงาของอาริอาน่าและได้มาวิเคราะห์ว่าตัวเองนั้นจะทำการหาวัตถุปิดผนึก 002 นี้ได้อย่างไรซึ่งใครนะครับก็พอจะจับจุดได้เลยว่ากฎนั้นจะทำการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อทำการอุดช่องโหว่ของกฎก่อนหน้าถ้าหากว่าพวกเรานั้นหาช่องโหว่ของกฎได้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เรานั้นก็จะรู้ตำแหน่งที่ตั้งของคัมภีร์แห่งกฎเกณฑ์และหลังจากนั้นเองครับผมอาโรสนะครับที่ได้เฝ้าจับตามองป้ายประกาศนาราจัตุรัสครับก็ได้แจ้งกับใครว่าได้มีกฎข้อหนึ่งก็คือว่าห้ามโรงแรมนั้นรับคนต่างถิ่นใครนะครับจะได้ทำการเทเลพอร์ตคนต่างถิ่นเหล่านี้ครับไปที่โบสถ์ที่ใกล้ที่สุดนั่นเองเนื่องจากว่ากฎนะครับได้บอกไปประมาณว่าห้ามโรงแรมนั้นรับคนต่างถิ่นซึ่งก็ไม่ได้บอกคนต่างถิ่นนะครับไม่สามารถไปอยู่ในโบสถ์ได้นั่นเองซึ่งใครนะครับที่ได้พาผู้พิเศษต่างถิ่นนั้นมาอยู่ในโบสถ์ก็ปรากฏว่าทางแลเลียนคนที่บิชอปอาริอาน่าตามหานั้นก็ได้โผล่ออกมาและได้ถามกับใครว่านายนั้นน่ะไม่ใช่อาริอาน่านี่นะเป็นคนสนิทของลัทธิการอย่างนั้นเหรอนายนั้นน่ะไม่มี ทางหยุดคัมภีร์แห่งกฎเกณฑ์ได้หรอกทางใครนะครับจะได้พูดกับแลเลียนไปว่านายนั่นไม่คิดจะยอมจำนวนหรือไงเทพเจ้าของนายนั้นได้แตกดับไปแล้วทางแลเลียนนะครับก็เลยบอกไปว่าอย่าดูถูกพลังอำนาจของเทพเจ้าสิเทพเจ้านั่นจะเกิดใหม่ในร่างกายของเขาก่อนที่ทางแลเลียนนะครับจะได้ทำการสลายร่างตัวเองขึ้นสู่โลกวิญญาณเขานั้นเตรียมที่จะออกจากที่นี่ผ่านโลกวิญญาณนั่นเองเนื่องจากว่าใครนะครับได้เรียกเงาแห่งประวัติศาสตร์ของผ้าม่านนะครับที่ใครนั้นได้ชิงมาจากทางโคทานั้นทางการปิดกั้นทางแลเลียนเอาไว้ไม่ให้แลเลียนนั้นหลบหนีไปแลเลียนนะครับรู้ว่าม่านนี้นั้นเป็นเงาแห่งประวัติศาสตร์นะครับจึงไม่ได้ทำการหลบหนีรอให้เงาแห่งประวัติศาสตร์นี้จางหายไปก่อนแล้วเขานั้นค่อยหลบหนีดีกว่าซึ่งพอแลเลียนหายไปนี่เองครับผมใครนะครับจึงได้นึกได้ในทันทีว่าเรากฎที่เขียนขึ้นมาใหม่เหล่านี้เนี่ยเขานั้นไม่ได้เขียนเอาไว้เลยนี่นะว่าถ้าห่างแหกกฎแล้วใครกันที่จะมาจับพวกเขาก็เหมือนกับที่เรานั้นขโมยของแต่ก็ไม่ได้บอกท่านหน่อยว่าตำรวจนั้นจะมาจับพวกเราและใครกันที่จะมาทำการจับพวกเราเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายของจริงซึ่งพอใครนะครับคิดไอเดียนี้ออกครับก็ปรากฏว่าคัมภีร์แห่งกฎเกณฑ์นะครับก็ได้ร่างกฎใหม่ขึ้นมาก็คือว่าผู้ที่จะทำการบังคับใช้กฎนั้นก็คือคัมภีร์ทองเหลืองแห่งทรานโซเซสซึ่งใครนะครับพอได้ยินว่าคัมภีร์ทองเหลืองแห่งทรานโซเซสนี่เองครับผมจะได้รู้ว่าคัมภีร์นี้นั้นอยู่ที่ไหนใครนะครับจะได้ทำการเทเลพอร์ตตัวเองนะครับมายังห้องสมุดนั่นเองแล้วก็ได้พบกับคัมภีร์ทองเหลืองแห่งทรานโซเซสใครนะครับได้เปิดคัมภีร์ทองเหลืองแห่งทรานโซเซสไปยังหน้าแรกซึ่งหน้าแรกก็เขียนประมาณว่าคัมภีร์ทองเหลืองแห่งทรานโซเซสนั้นมีต้นกำเนิดมาจากผู้ตัดสินซึ่งผู้ตัดสินนะครับนั่นก็คือระดับศูนย์ของสายตุลาการที่ได้ดวงเข้ากับความเป็นเอกะที่แปดเปื้อนอาถรรพ์จากอาณาจักรไร้ระเบียบอาณาจักรไร้ระเบียบนะครับก็คือหนึ่งในเซฟิรอสทั้ง9นั่นเองโดยทันทีที่ใครนะครับได้ทำการเปิดหนังสือคัมภีร์ทองเหลืองแห่งทรานโซเซสนี่เองครับผมเด็กก็ได้มีกฎใหม่นะครับล่างขึ้นมาต่อหน้าใครเลยซึ่งกฎใหม่นี้ครับก็คือว่าคัมภีร์ทองเหลืองแห่งทรานโซเซสนั้นไม่สามารถแตะต้องได้ผู้แตะต้องนั้นจะต้องตายโดยใครนะครับก็ได้ไม่แตะต้องมันนั่นเองครับผมใครนะครับจะได้บอกไปว่าตอนนี้เขานั้นได้เจอคัมภีร์ทองเหลืองแห่งทรานโซเซสแล้วไม่รู้ว่าจะผนึกมันอย่างไรซึ่งเธอเองนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งวิธีการผนึกนั้นก็ได้ถูกทำลายไปแล้วโดยแลเลียนและคัมภีร์ทองเหลืองแห่งทรานโซเซสนะครับจะได้ไล่กฎขึ้นมาอีกว่าห้องสมุดที่คัมภีร์ทองเหลืองนี้อยู่นั้นผู้ที่ไม่รับอนุญาตไม่สามารถเข้าได้ทางใครกับเลียนหน้าครับจะได้ทำการเทเลพอร์ตไปยังนอกห้องสมุดในทันทีซึ่งใครนะครับก็ได้ปิ๊งไอเดียอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ประมาณว่าก่อนหน้านี้นั่นเขานั้นได้เปิดไปที่หนังสือคัมภีร์ทองเหลืองแห่งทรานโซเซสก็ปรากฏว่าตอนที่ทันทีที่กฎนั้นเขียนขึ้นมาใหม่มันได้ทำการเขียนในหน้าใหม่นั่นเองนั่นก็แปลว่าถ้าเกิดว่ามันเขียนหน้าจนเต็มแล้วก็แปลว่ากฎก่อนหน้านั้นจะถูกรีเซ็ตใหม่ใช่หรือไม่เมื่อทำการสันนิษฐานเช่นนี้เองครับผมใครนะครับจะได้ทำการแหกกฎอย่างต่อเนื่องนั่นเองก็ปรากฏว่ากฎที่บัญญัติขึ้นมาใหม่หลังจากนี้นะครับมันน่าจะถูกเขียนจนกระทั่งเต็มเล่มเลยซึ่งก็ทำให้กฎก่อนหน้าครับจำเป็นที่ต้องทำการแก้ไขโดยการละทิ้งกฎก่อนหน้าไปและประจวบเหมาะกับตอนนี้นะครับผมผ้าม่านนะครับที่ทำการกักขังแลเลียนไว้นั้นก็ได้สลายร่างเงาแห่งประวัติศาสตร์ไปแล้วแลเลียนนั้นเตรียมจะหนีไปแต่ก็ปรากฏว่าก็ได้ถูกเล่นเน็ตที่เนเคอร์ครับกับเหล่าอสูรแห่งโลกวิญญาณนั้นมาสกัดเอาไว้เมื่อหน้ากระดาษเขียนจนเต็มนี่เองครับผมทันทีที่หน้ากระดาษครับกำลังจะลบกฎข้อก่อนหน้าออกใครนะครับก็ได้ใช้อาคมปฏิหารนะครับทำให้ห้องสมุดนั้นหายไปประจวบเหมาะกับอาริอาน่านะครับก็ได้พุ่งเข้าไปในขณะที่คัมภีร์ทองเหลืองทรานโซเซสนั้นกำลังจะทำการยกเลิกกฎข้อเดิมและร่างกฎใหม่นั่นเองเธอนะครับก็ได้ไปหยิบคัมภีร์ทองเหลืองแห่งทรานโซเซสและยื่นไปส่งให้ใครที่ได้รับคัมภีร์ทองเหลืองแห่งทรานโซเซสนะครับจะได้เทเลพอร์ตไปในทันทีซึ่งสถานที่ใครเทเลพอร์ตไปนะครับก็ไม่ใช่สถานที่อื่นไกลนั่นคือยอดเขาฮอนาซิสซึ่งยอดเขาฮอนาซิสนี่เองครับผมก็คือสถานที่นะครับที่ใครนั้นได้ถูกวัตถุปิดผนึก017เทเลพอร์ตมาก่อนหน้านี้นั่นเองโดยที่สถานที่ที่ใครเทเลพอร์ตมาในปัจจุบันนี้ครับนั่นก็คือนอกประตูวิหารนะครับที่เป็นทางเข้าไปสู่เมืองน้อยกลางสายหมอกนั่นเองซึ่งถ้าหากว่าใครนะครับวาดสัญลักษณ์ลัตติการลงไปในประตูนี้แล้วก็ใครนะครับก็จะเข้าไปสู่เมืองน้อยกลางสายหมอกซึ่งเป็นเมืองนะครับที่ใครนั้นได้ถูกเทเลพอร์ตโดยวัตถุปิดผนึก017นั่นเองซึ่งเมืองแห่งนั้นจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกตัดขาดจากปราสาทต้นกำเนิดแต่ใครนะครับไม่ได้คิดจะวาดสัญลักษณ์นั้นนะครับใครนั้นคิดจะวาดสัญลักษณ์ของซาราทูธนะครับที่ซาราทูธนั้นได้มอบให้แก่เขาที่ซาราทูธนั้นได้หลอกใช้เขาก่อนหน้านี้นั่นเองซึ่งหลังจากที่ทำการวาดสัญลักษณ์นั้นลงไปครับผมก็ปรากฏว่าประตูนะครับได้ทำการเปิดออกแต่สถานที่เปิดออกนั้นไม่ใช่เมืองน้อยกลางสายหมอกแต่กลับเป็นวิหารนะครับที่กึ่งคนโง่เขาแอนติโกนัสนั้นอยู่โดยใครนะครับได้ใช้อาคมฉกชิงนะครับทำการฉกไพ่คนโง่เขามาจากทางแอนติโกนัสซึ่งก็ทำให้ตัวหนอนแอนติโกนัสนะครับที่ตอนนี้ได้อยู่ในสภาวะวิปลาสนั้นทำการพุ่งเข้ามาใส่ใครในทันทีใครนะครับที่ได้ทำการโยนคัมภีร์ทองเหลืองแห่งทรานโซเซสนั้นไปใส่ทางแอนติโกนัสซึ่งคัมภีร์ทองเหลืองแห่งทรานโซเซสนะครับก็สามารถขัดขวางแอนติโกนัสได้นั่นเองก่อนที่เขานะครับจะทำการปิดประตูแล้วหนีไปพร้อมกับไพ่คนโง่เขาซึ่งใครนะครับก็ได้กลับมาที่เมืองเบลเทนแจ้งกับอาริอาน่าว่าเขานั้นได้นำคัมภีร์ทองเหลืองแห่งทรานโซเซสนั้นไปไว้ในยอดเขาฮอนาซิสแล้วอาริอาน่านะครับก็ได้บอกว่าดีแล้วแต่ในทางกลับกันนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้นั้นทางเลเนตที่เนเคอร์นะครับก็ได้มาแจ้งกับใครว่าทางแลเลียนนั้นได้หนีไปแล้วซึ่งใครนะครับก็ได้บอกไปว่าไม่เป็นอะไรหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับก็ได้บอกลาบิชอปอาริอาน่าก่อนที่เขานะครับจะได้จากเมืองเบลเทนไปหลังจากนั้น องครับผมใครนะครับก็ได้ก้าวสู่โลกเหนือหมอกเทาเพื่อที่จะทำความเข้าใจไพ่คนโง่เขลานั่นเองซึ่งตอนนี้ครับใครนั้นก็ได้ไพ่แห่งการลบหลู่ที่สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิโลเซลมาแล้ว4ใบได้แก่ไพ่จักรพรรดิดำไพ่ทรราชไพ่นักบวชสีชาติแล้วก็ไพ่คนโง่เขลานั่นเองใครนะครับไม่รีบรอช้าเปิดสูตรน้ำยาระดับที่1บริวารในความลี้ลับในทันทีซึ่งสูตรน้ำยาระดับที่1บริวารในความลี้ลับนั้นได้มีดังต่อไปนี้ก็คือระดับที่1บริวารในความลี้ลับมันนั้นก็คือเทวทูตผู้รับใช้ความลี้ลับครอบครองอำนาจเบื้องต้นของสายน้ำยาสามารถปลุกเส้นได้วิญญาณของสรรพสิ่งซึ่งมีแต่ดั้งเดิมและอาจประกอบขึ้นมาใหม่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้วัตถุดิบหลักคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของบริวารในความลี้ลับวัตถุดิบเสริมผลวิเศษทั้ง9จากโลกวิญญาณพิธีกรรมเรื่องขั้นนั่นก็คือสร้างเมืองแห่งตุ๊กตาอาถรรพ์ออกแบบให้ตุ๊กตาอาถรรพ์ทุกตัวนั้นมีโชคชะตาเป็นของตัวเองสร้างม้วนภาพแห่งชีวิตที่สมจริงผ่านการปฏิสัมพันธ์ของพวกมันก็กำเนิดเป็นอาณาเขตหนึ่งในโลกวิญญาณและยิ่งเมืองมีขนาดใหญ่ขึ้นและตุ๊กตามีขนาดเพิ่มมากขึ้นและรวมไปถึงชีวิตประจำวันของตุ๊กตาแต่ละตัวนั้นมีความละเอียดมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะทำให้ประสิทธิภาพของพิธีกรรมนั้นดีมากขึ้นเท่านั้นระดับศูนย์คนโง่เขานี่คือเทพเจ้าที่แท้จริงในบางความหมายแล้วพระองค์นั้นคือร่างแปลงของอำนาจในสายที่เกี่ยวข้องพระองค์นั้นเชี่ยวชาญในด้านการใช้ลูกไม้สารพัดสำแดงความอัศจรรย์อันคาดไม่ถึงมากมายสูตรน้ำยามีดังต่อไปนี้วัตถุดิบหลักความเป็นเอกะของคนโง่เขาคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของบริวารแห่งความลี้ลับอีก2นอกเหนือจากที่อยู่ในร่างตนวัตถุดิบเสริมผู้คุมหมอบมายาแห่งประวัติศาสตร์อย่างน้อย1ใน4ส่วนพิธีกรรมเลื่อนขั้นใช้ลูกไม้หลอกลวงการเวลาประวัติศาสตร์และโชคชะตา1ครั้งซึ่งใครนะครับก็ยังงงเป็นอยู่ว่าไอพิธีกรรมของคนโง่เขาเนี่ยมันดูเป็นนามประธรรมมากจนเกินไปใช้ลูกไม้ในการหลอกลวงการเวลาประวัติศาสตร์และโชคชะตาเนี่ยนะมันน่าจะทำได้อย่างไรมันน่าจะหลอกลวงสำเร็จหรือเปล่าแต่การควบคุมหมอบมายาแห่งประวัติศาสตร์ของใครนั้นเป็นถือว่าเป็นเรื่องง่ายมากเพราะตอนนี้ใครนั้นได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ยุคก่อนยุคที่1มาเยอะแล้วสามารถครอบงำปราสาทต้นกำเนิดได้อีกต่างหากไม่ต้องคิดเลยว่าวัตถุดิบเสริมนั้นนะเขาได้มาแล้วก่อนอื่นเลยเขาน่าจะต้องหาวัตถุดิบเสริมของบริวารแห่งความลี้ลับเสียก่อนนั่นก็คือผลผลิตพิเศษจากโลกวิญญาณทั้ง9อาจจะลองถามทางเล่นเน็ตที่เนเคอร์ดูซึ่งใครนะครับก็คิดว่าพิธีกรรมเลื่อนขั้นที่ต้องจะเป็นที่ต้องนำตุ๊กตาอาถรรพ์มาแล้วนะเขาน่าอาจจะต้องไปนำตุ๊กตาอาถรรพ์จากดินแดนถวยเทพทอดทิ้งมาจำนวนมากส่วนคำว่าเมืองแห่งตุ๊กตาอาถรรพ์นั้นจะสัมพันธ์กับโลกวิญญาณได้ยังไงก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้นะ157นั้นเคยบอกแล้วว่าทุกการกระทำในโลกแห่งความจริงนั้นมันจะส่งผลกระทบถึงโลกวิญญาณซึ่งบทบาทของตุ๊กตาอาถรรพ์เหล่านี้นั้นก็น่าจะส่งผลกระทบต่อโลกวิญญาณด้วยเช่นเดียวกันตัดภาพมาที่ชาวนครเงินยวงนะครับดานิชนั้นได้พาเดลิกพร้อมกับชาวนครเงินยวงนั้นมาถึงบายามนครแห่งน้ำใจแล้วโดยดานิชนะครับได้บอกไปว่าพวกเรานั้นจะทำการสร้างนครเงินยวงแห่งใหม่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเมืองซึ่งชาวเมืองบายานะครับก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะว่าทำไมคนที่มากับดานิชเนี่ยมันนั้นสูงเป็นอย่างมากเลยคนเตี้ยสุดนั้นก็สูงอย่างน้อย180เซนติเมตรโดยชาวเมืองนะครับก็มักจะเรียกคนเหล่านี้ว่าคนยักษ์กันเลยทีเดียวซึ่งทางแฮงแมนซึ่งตอนนี้ครับได้กลายเป็นผู้ปกครองของวิหารเจ้าแห่งพายุในบายามแล้วนะก็ได้ทำการเฝ้ามองเหล่าชาวนครเงินยวงครับมาทำการตั้งรกรากที่เมืองใหม่นี้ตัดภาพมาที่ฟอร์ดวอลครับตอนนี้ฟอร์ดวอลนั้นได้แจ้งต่อทางดอเลียนเกอับราฮัมอาจารย์ของเธอแล้วว่าเธอนั้นนะถ้าได้ทำการย่อยน้ำยานักเดินทางไปจนหมดแล้วเธอนั้นอยากจะเลื่อนขั้นสู่ระดับที่4จอมคาถาลี้ลับซึ่งทางดอเลียนเกรย์นะครับก็ได้เตรียมวัตถุดิบเอาไว้พร้อมแล้วส่วนพิธีกรรมเลื่อนขั้นนั่นก็คือทำการผนึกสิ่งมีชีวิตระดับกึ่งเทพโดยอาศัยพลังที่ยืมมาจากภายนอกง่ายๆก็คือว่าแกนหลักของพิธีกรรมนี้ก็คือการยืมพลังจากภายนอกมามากขึ้นเท่าไหร่นั่นเองและแน่นอนครับฟอร์ดวอลนั้นได้ยืมพลังจากเดอะเวิลด์มาเพียบเลยและรวมไปถึงตอนนี้ครับเธอนั้นก็ได้ภาวนาถึงเดอะฟูลแล้วด้วยโดยทางดอเลียนเกรย์นะครับได้ทำการปลดปล่อยสัตว์ประหลาดนะครับออกมาจากทางภาพวาดสีน้ำมันเพิ่งภาพวาดสีน้ำมันนี้นะครับก็คือ1ใน2วัตถุปิดผนึกระดับศูนย์ที่ทางตระกูลอับราฮัมนั้นมีนั่นเองส่วนอีกชิ้นหนึ่งนี่ก็คือไม้เท้าแห่งดวงดาวนะครับที่ตอนนี้ได้มอบให้แก่ทางเดอะเวิลด์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ได้นำไปแลกกับกล่องท่องอดีตนะโดยดอเลียนเกรย์ครับได้มอบภาพวาดนี้ให้แก่ฟอร์ดวอลนั้นได้เทเลพอร์ตไปยังเกาะแห่งหนึ่งอันห่างไกลพร้อมกับปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตระดับกึ่งเทพนะครับออกมาจากภาพวาดนี้และฟอร์ดวอลนะครับก็ได้ใช้พลังที่หยิบยืมมาจากทางเดอะเวิลด์รวมไปถึงคนอื่นๆนะครับทำการผนึกสิ่งมีชีวิตนี้ได้สำเร็จนั่นเองซึ่งพอพิธีกรรมสำเร็จแล้วครับเธอนั้นก็ได้ทำการหยิบน้ำยาขึ้นมาดื่มซึ่งหลังจากที่ฟอร์ดวอลนะครับได้ดื่มน้ำยาเข้าไปก็ปรากฏว่าจิตใจของเธอนะครับได้ล่องลอยไปในอวกาศและร่างกายของเธอนั้นก็เปลี่ยนเสมือนกับวิญญาณเธอนะครับใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งกว่าจะดึงวิญญาณของตัวเองนั้นกลับมาได้และในช่วงจังหวะสุดท้ายนี่เองครับผมเธอนะครับก็เห็นอะไรบางอย่างที่หน้าตาคล้ายกับพีระมิดอยู่ในดวงดาวในตำแหน่งอันห่างไกลก่อนที่เธอนะครับจะถูกดึงกลับมาอย่างโลกและจังหวะนั้นเองครับผมทันทีที่ฟอร์ดวอลนั้นได้ท่องเที่ยวในรูปแบบวิญญาณนั้นก็ปรากฏว่าฟอร์ดวอลนะครับก็ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือจากคุณดอเบเทลอับราฮัมนั่นเองฟอร์ดวอลครับจะได้ทำการตอบรับเสียงเรียกนั้นดอนะครับได้บอกกับทางฟอร์ดวอลไปว่าเธอนั้นได้ใช้คุณลักษณะเหนือธรรมชาติของตระกูลอับราฮัมอย่างนั้นเหรอฟอร์ดวอลนะครับก็ได้บอกไปว่าใช่แล้วก็ได้ถามไปว่า คนที่อยู่ตรงหน้านี่คือใครดอนะครับก็เลยบอกไปว่าเขานั้นมีชื่อว่าดอและก็ได้บอกไปประมาณว่าเธอนั้นก็น่าจะรู้จักเขานี่ซึ่งฟอสวอลครับรู้จักเป็นอย่างดีเลยว่าแท้จริงแล้วนั้นดอนั้นก็คือคนที่ทำการปล่อยเสียงและเมอเพ้อข้างที่เป็นคำสาปของตระกูลอับราฮัมนั่นเองทางฟอสวอลครับจะได้เข้าเรื่องเลยว่าคุณนั้นทราบหรือไม่ว่าเสียงขอความช่วยเหลือของคุณนั้นทำให้ตระกูลอับราฮัมนั้นตกอยู่ในคำสาปยาวนานกว่าพันปีไม่มีใครเลื่อนขั้นไประดับ5นักเดินทางได้เลยหรือแม้แต่อารักษ์ก็ไม่มีหากใครเลื่อนขั้นนั้นจะได้รับหากใครเลื่อนขั้นนั้นมักจะเสียสติกลายเป็นสัตว์ประหลาดดอนะครับจะได้พูดไปประมาณว่าตระกูลอับราฮัมนั้นไม่มีจอมคาถาลี้ลับหรือกึ่งเทพคนอื่นแล้วเหรอฟอสวอลครับจะเลยบอกไปประมาณว่าหลังจากสงคราม4จักรพรรดิเป็นต้นมานั้นก็ไม่มีอีกเลยไม่มีใครเลื่อนขั้นไปกึ่งเทพซึ่งดอนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าอันที่จริงแล้วนะเขานั้นไม่รู้เรื่องราวของโลกภายนอกเลยนับตั้งแต่ที่ทางพายุและรัติการกักขังเขาเอาไว้นั้นเอานั้นก็ไม่รู้เรื่องราวของตระกูลอับราฮัมเลยซึ่งสิ่งนี้เองครับผมใครนะครับที่ได้ดักฟังอยู่นะครับก็ได้พูดไปประมาณว่าแกน่าจะโกหกเพราะว่าในบันทึกของจักรพรรดิโลเซลน่ะก็ได้แสดงเห็นแล้วว่าแกน่าจะรู้เรื่องนี้และจากนั้นเองครับผมดอนั้นจะได้พูดอีกว่าเสียงละเมอขอความช่วยเหลือของเขานี่นะเขานั้นไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าหลังจากที่ได้เลื่อนขั้นไปกึ่งเทพแล้วยิ่งระดับสูงมากเท่าไหร่ความคุ้มข้างนั้นก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นแม้ว่าตัวเขานั้นจะเป็นถึงราชาเทวทูตแล้วแต่เขานั้นก็ได้ถูกกักขังมานับพันปีไม่มีเพื่อนคุยเลยสักคนถ้าไม่เป็นบ้านะก็ถือว่าโชคดีมากแล้วและอีกอย่างหนึ่งล่ะก็ทุกครั้งที่พระจันทร์เต็มดวงนั้นก็จะทำให้ความคุ้มข้างอีกด้านหนึ่งของเขานั้นทรงอำนาจมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นอาจจะไม่สามารถควบคุมตัวเองอีกด้านหนึ่งได้อีกต่อไปจะได้แต่ร้องขอความช่วยเหลือไปเรื่อยๆฟอสวอลครับจะได้ถามไปประมาณว่าแล้วจะทำยังไงถึงตระกูลอับราฮัมนั้นจะรอดจากคำสาปได้ดอนะครับก็เลยบอกไปว่าปล่อยเขาออกจากที่นี่สิคำสาปนั้นก็จะไม่อยู่อีกต่อไปโดยพิธีกรรมปล่อยนั้นจะมีอยู่2แบบแรกก็คือการใช้กึ่งเทพสายนักพยากรณ์สายนักเรียนฝึกหัดและสายหูขโมยทำการสังเวยทีละคนแบบที่2ก็คือใช้เลือดของผู้พิเศษตระกูลอับราฮัมทั้งสิ้น99คนทำการวาดสัญลักษณ์ซึ่งสัญลักษณ์นี้นะครับทางดอเราก็ได้แจ้งต่อฟอสวอลนั่นเองทางดอครับจะได้พูดกับฟอสวอลอีกว่าถ้าหากว่าเขานั้นหลุดไปจากที่นี่ได้แล้วจะช่วยให้ฟอสวอลนั้นได้เลื่อนขั้นเป็นเทวทูตหลังจากนั้นเองครับผมฟอสวอลนั้นก็ได้กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงตอนนี้เธอนั้นได้เลื่อนขั้นเป็นระดับที่4จอมคาถาลี้ลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพอเลื่อนขั้นนี้เองครับผมฟอสวอลนะครับก็ได้บอกเรื่องนี้แก่เดอะฟูลว่าจะให้ทำการแจ้งอาจารย์เธออย่างไรดีเดอะฟูลนะครับจะได้บอกกับฟอสวอลไปว่าให้ทำการแจ้งต่อตระกูลอับราฮัมไปว่าอย่าเปิดเผยวิธีการแบบที่2เป็นอันขาดซึ่งฟอสวอลก็ได้ตกลงนะครับก่อนที่ฟอสวอลครับจะกลับไปแจ้งต่อดอลลี่เกตอับราฮัมว่าเธอนั้นได้เลื่อนขั้นแล้วพร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวที่เธอนั้นได้รับรู้มาจากดอเดอะฟูลนะครับที่ตอนนี้ได้ทำการวิเคราะห์ดอก็คิดมาประมาณว่าดอนั้นอาจจะคุ้มข้างไปแล้วจริงๆและไม่รู้ว่าไอคนที่คุยกับฟอสวอลเนี่ยเป็นดอจริงๆหรือไม่ว่าโดนอาถรรพ์ของพระจันทร์แดงครอบงำไปแล้วเพราะพลังของผู้พิเศษอย่างดอนั้นที่สามารถเหาะเหินไปยังดาวเคราะห์ต่างๆได้นั้นก็แปลว่าเขานั้นจะต้องเผชิญหน้ากับเหล่าอดีตการมาแล้วอย่างแน่นอนไม่ได้อาจจะโดนควบคุมไปแล้วก็เป็นได้ใครนะครับเพื่อที่จะยืนยันเรื่องนี้จะได้ทำการหยิบกุญแจผีนะครับที่เขานั้นเคยใช้มาก่อนหน้านี้นั้นทำการทำนายดูซิว่าเสียงละเมอเพ้อข้างที่ออกมาจากกุญแจผีนี่นะมันนั้นเป็นอย่างไรซึ่งก็ปรากฏว่าเสียงขอความช่วยเหลือของดอนนะครับที่ปรากฏมาในกุญแจผีนั้นเป็นเสียงคำว่าจะช่วยเขาซึ่งก็ทำให้ใครเข้าใจในทันทีนะครับว่าไอ้ดอนนี่น่าจะบ้าไปแล้วจริงๆด้วยและหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับยังได้เดาอีกว่าเดอะเมจิเชียนนั้นนะได้เห็นอะไรบางอย่างที่คล้ายกับพีระมิดในดวงดาวแห่งหนึ่งซึ่งพีระมิดนี้มันคืออะไรกันแน่นะมันดูไม่คล้ายกับพีระมิดของจักรพรรดิดำเลยหรือว่าไม่แน่บางทีเขาน่าจำได้ว่าพิธีกรรมเลื่อนขั้นของจอเวทเดินหนนั่นน่ะการทิ้งตำนานเอาไว้ในดวงดาวแห่งใดแห่งหนึ่งก็เป็นไปได้ว่าไอ้พีระมิดสีดำนี่น่ะอาจจะเป็นตำนานที่จอเวทเดินหนบางคนนั้นทำการทิ้งเอาไว้อย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับก็ได้กลับมายังโลกแห่งความจริงเขานั้นได้มาที่เมืองอย่างเมืองคอนสแตนต์ไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพอมาถึงเมืองคอนสแตนต์นี่เองครับผมก็ปรากฏว่าเมืองนี้ครับได้มีตำนานเกี่ยวกับเรื่องผีสางมากมายซึ่งผีสางมากมายนะครับก็มาไม่เว้นแต่ละวันเลยทีเดียวใครนะครับจึงรู้ได้ทันทีว่าเราผีสางมากมายนี้นั้นน่าจะเป็นเหล่าคนตายที่วิญญาณนั้นไม่ได้รับการปอบนั่นเองจึงได้เกิดเป็นผีสางมากมายเหล่านี้แล้วก็ได้มีอยู่คืนหนึ่งนะครับใครนั้นได้เห็นเหล่าถุงมือแดงและพร้อมกับนักท่องราตรีบางคนนะครับได้ไปทำปฏิบัติภารกิจโดยกลุ่มเหล่านี้ครับได้มาอย่างห้องของชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้ครับก็ว่ากันว่าเขานั้นชื่นชอบในการมองท้องฟ้าเป็นอย่างมากพอทีมนักท่องราตรีมาถึงครับก็ปรากฏว่าก่อนหน้านี้เขานั้นได้รับรายงานว่านักท่องราตรี2คนนั้นได้หายไปแล้วในขณะที่มาปฏิบัติภารกิจนี้จึงอันตรายเป็นอย่างมากจึงต้องจะเป็นที่ต้องใช้คนถุงมือแดงซึ่งคนถุงมือแดงนี่เองก็ผมก็ปรากฏว่าทันทีที่เปิดเข้าไปยังห้องที่ชายที่ชื่นชอบดาราศาสตร์นี่ครับกำลังอาศัยอยู่นั้นก็ปรากฏว่าพวกเขานะครับก็ได้เห็นศพของชายคนนี้พร้อมกับคนอื่นๆนั้นอีกมากมายแล้วก็ปรากฏว่าศพนี้นะครับก็เกิดขยับขึ้นมาได้นั่นเองทีมนักท่องราตรีครับชอบไปตามๆกันเลยไม่สามารถขยับเขยื้อนตัวเองได้และเหมือนกับว่าร่างกายนั้นถูกดึงดูดให้เข้าไปในห้องแห่งนี้แต่ก็ได้ถูกใครนะครับได้ช่วยเอาไว้นั่นเองใครนะครับได้บอกกับทีมนักท่องราตรีไปว่าอย่าได้เข้าไปในห้องนี้เป็นอันขาดมันอันตรายเป็นอย่างมากก็ได้ใครนะครับจะได้ใช้พลังของเขาในการทำให้สิ่งที่อยู่ข้างในนั้นได้หายไปเพราะสิ่งที่อยู่ข้างในหายไปแล้วนะครับใครนั้นจะได้มองไปที่กล้องดูดาวนะครับของชายที่ชื่นชอบดาราศาสตร์นี้ซึ่งก็ปรากฏว่าพอมองเข้าไปในกล้องดูดาวเนี่ยครับผมก็ปรากฏว่าใครนะครับดันส่องไปเห็นดาวอะไรบางอย่างครับและได้มีดวงตานั้นกำลังจ้องมองมาที่ใครพอดวงตาจ้องมองเนี่ยครับผมก็ปรากฏว่าใครนะครับได้ตัวระเบิดขึ้นมาใน นทีทำให้เรานักท่องราตรีที่เหลือนะครับตกใจเป็นอย่างมากแต่ใครนะครับก็สามารถกลับมาใหม่ได้ใครนะครับได้บอกกับทุกคนไปว่าความอันตรายทั้งหมดนั้นอยู่ที่กล้องดูดาวใครนะครับที่ได้ทำการเตะมันล้มนั่นเองและกล้องดูดาวก็ได้ระเบิดไปก็ได้จะถามรายละเอียดนะครับว่าไอ้คนเจ้าของห้องนี่มันเป็นใครกันแน่เรานักท่องราตรีครับก็ได้บอกไปประมาณว่าคนเหล่านี้นั่นเป็นคนที่ชื่นชอบดวงดาวเป็นอย่างมากเขานั้นมักจะดูดาวเป็นเสมอและก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขานั้นบังเอิญได้เข้าร่วมกับสมาคมที่เรียกว่าสมาคมวิจัยฟ้าฝาโดยวัตถุประสงค์ขององค์กรนี้ก็คือการที่จะอย่ามองเห็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงของฟ้าพางดาวซึ่งเรานักท่องราตรีนะครับก็ได้เคยได้ยินมาประมาณว่าฟ้าพางดาวนั้นอันตรายเป็นอย่างมากจะได้ไปทำความรู้จักกับมันเป็นอันขาดก่อนที่หัวหน้าถุงมือแดงนะครับจะได้แจ้งกับทุกคนว่าให้ทำการตั้งสมาคมวิจัยฟ้าฝานี้เป็นองค์กรที่อันตรายต้องกำจัดโดยด่วนและเขานั้นจะไปทำการแจ้งอภิชอบโดยเร็วก่อนที่จะทำการบอกลาใครนะครับแล้วก็ได้จากไปใครนะครับจะได้โชว์ปฏิหาริย์ในการสร้างบ้านให้แก่ผู้คนอย่างต่อเนื่องจนทำให้ทุกคนครับรู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากพอสร้างบ้านเยอะนี่ครับผมใครนั้นจึงรู้ในทันทีว่าเขานั้นจะเป็นที่ต้องไปจากเมืองนี้แล้วเนื่องจากว่าอาจจะดึงดูดความสนใจของซาราทูตตัดภาพมาที่ดอลเลนเกย์อับราฮัมนะครับดอลเลนเกย์นั้นได้มาประชุมของตระกูลอับราฮัมแล้วก็ได้แจ้งเรื่องราวที่ฟอร์ดวอร์ครับแจ้งมาต่อเขาให้แก่ทางตระกูลได้รับทราบซึ่งตอนนี้ก็ได้มีเสียงแต่นะครับเพราะว่าคนบางส่วนตระกูลนั้นต้องการที่จะปลดปล่อยดอออกมาเพราะว่าพวกเขานั้นก็ไม่อาจจะพึ่งพาเดอะฟูลได้ตลอดไปแต่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็คือฝ่ายของดอลเลนเกย์นั้นเขานะครับก็ไม่ปรารถนาที่จะปล่อยดอออกมาในตอนนี้เขาไม่รู้ว่าตอนนี้ดอนั้นเป็นอย่างไรบ้างอาจจะนำพาหายนะมาสู่ตระกูลก็เป็นได้ซึ่งก็ทำให้เสียงของทั้งสองฝ่ายนะครับได้แตกออกนั่นเองโดยข้างคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเวอร์ดูเขานั้นอยู่ฝ่ายที่อยากจะปล่อยดอออกมานั่นเองเขานั้นบอกเป็นประมาณว่าเขานั้นจะดำเนินการของเขาเองถ้ามันช่วยตระกูลได้แล้วก็เขานั้นจะยอมทำซึ่งทางดอลเลนเกย์นะครับก็ไม่ห้ามนะครับที่เขานั้นจะทำการปล่อยดอออกมาเพราะว่าดอลเลนเกย์ก็ปรารถนาลึกๆเหมือนกันว่าอยากจะปล่อยดอออกมาเหมือนกันแต่ว่าเขานั้นก็ยังรู้สึกแปลกใจที่ว่าไอ้เวอร์ดูนี่เนี่ยมันนั้นจะไปหาผู้วิเศษกึ่งเทพของสายนักพยากรณ์สายนักเรียนฝึกหัดหรือว่าสายหัวขโมยนี้ยังไงซึ่งเวอร์ดูนะครับก็ได้บอกประมาณว่าเขานั้นก็มีแผนของเขาและเขานั้นจะลองดูตัดภาพมาที่เดอซันเดอร์ลิกนะครับก็ได้หลังจากที่ได้ทำการก่อสร้างเมืองนครเงินยวงแห่งใหม่หน้าบายามไปและบางส่วนนั้นเดอร์ลิกนะครับก็ได้ภาวนาต่อเดอฟูว่าเขานั้นอยากจะกลับไปแจ้งต่อเวสเชอร์มองซึ่งใครนะครับก็ได้ใช้ไม้เท้าแห่งดวงดาวนั้นทำการเทเลพอร์ตเดอร์ลิกไปแจ้งต่อเวสเชอร์มองในทันทีซึ่งแค่พริบตาเดียวนะครับก็ปรากฏว่าเดอร์ลิกนั้นได้เทเลพอร์ตมาจากบายามาสู่นครเงินยูได้สำเร็จเดอร์ลิกนะครับได้แจ้งต่อผู้อาวุโสเวสเชอร์มองว่าตอนนี้พวกเขานั้นได้ทำการตั้งเมืองใหม่แล้วอยากจะให้เวสเชอร์มองนั้นช่วยทำการอพยพทุกคนไปซึ่งเวสเชอร์มองเองก็เห็นด้วยนะครับพร้อมกับเรียกชาวนครเงินยูนั้นมารวมตัวกันพร้อมกับเก็บข้าวของรวมไปถึงวัตถุปิดผนึกที่ย้ายออกจากดินแดนทวยเทพทอดทิ้งในทันทีแต่เวสเชอร์มองนะครับก็ได้รับแจ้งต่อเดอะฟูลว่าพวกเรานั้นจะเป็นต้องรออีกสักพักหนึ่งรอให้ชาวนครจันทานั้นมาสมทบแล้วจะได้ไปด้วยกันซึ่งชาวนครจันทาที่นำโดยนิมนี่เองครับผมก็ได้เก็บของเรียบร้อยแล้วเดอะฟูลนะครับก็ได้ทำการเทเลพอร์ตชาวนครจันทามารวมกับนครเงินยวงแล้วได้เทเลพอร์ตทั้ง2ฝ่ายนะครับไปพร้อมกันเลยไปยังบายามนครแห่งน้ำใจเพื่อเตรียมสำหรับการสร้างเมืองแห่งใหม่นั่นเองแต่ว่าชาวนครจันทาบางส่วนนะครับมีร่างกายที่ได้เกิดการกลายพันธุ์คนที่ได้เกิดการกลายพันธุ์นั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้มาเดินเพ่นพ่านในบายามณเมืองหลักอีกฝั่งหนึ่งซึ่งการย้ายนครจันทากับชาวนครเงินยวงมานี่เองครับผมก็ทำให้สมองของเดอะฟูลนั้นยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นตัดภาพมาที่เบเนเดกกุสตาฟนะครับตอนนี้เบเนเดกกุสตาฟนั้นเธอนะครับได้ล่องเรือมาเป็นเวลานานแล้วในที่สุดนะครับเธอนั้นก็ได้พบเจอกับเกาะแห่งหนึ่งซึ่งเธอก็ไม่มั่นใจนะครับว่าไอ้เกาะแห่งนั้นมันเป็นเกาะที่เดอะฟูลนั้นเคยกล่าวถึงหรือเปล่าแต่เธอนั้นมั่นใจได้เลยว่าไอ้เกาะที่อยู่ตรงหน้าเธอนี้มันต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเธอนะครับได้ใช้อาคมที่เรียกว่าเทพไร้ในตาทำการสอดสำรวจรอบเกาะนั่นเองซึ่งก็ได้ปรากฏว่าได้มีสิ่งมีชีวิตทุกประเภทนะครับทั้งมังกรผีดิบหรือแม้กระทั่งมนุษย์เองก็ตามนะครับได้ทำการบูชาอะไรบางอย่างซึ่งร่างกายของพวกเขานั้นดูเหมือนกับไม่ใช่คนเลยและนอกจากนี้เองครับผมทางเบเนเดกนะครับจะได้เห็นสหายเก่าของจักรพรรดิโลเซลที่ได้ตายไปด้วยนั่นก็คือกิมวิลเลียมโปลีซึ่งคนเหล่านี้ครับไม่ได้ตายที่เกาะแห่งนี้นะแต่คนเหล่านี้ครับได้ตายเนื่องจากแก่ตายนั่นเองแต่ไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงมาอยู่ที่นี่และพอสังเกตไปสักพักหนึ่งครับก็ปรากฏว่าสิ่งมีชีวิตที่ทำการบูชาอะไรบางอย่างล่องหนนะครับซึ่งเบเนเด็กนั้นก็ไม่รู้ว่าพวกเขานั้นกำลังบูชาอะไรสิ่งมีชีวิตทั้งหมดครับก็ได้ตายลงก่อนที่จะทำการคืนชีพขึ้นมาใหม่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาซึ่งเบเนเด็กครับก็งงเป็นอย่างมากว่าทุกอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คนเหล่านี้นั้นกำลังบูชาอะไรหลังจากนั้นเองครับผมเบเนเด็กนั้นจะใช้อาคมเทพไร้ในตานะครับทำการสำรวจไปเรื่อยๆแล้วก็ได้พบเจอกับกระท่อมแห่งหนึ่งนะครับซึ่งกระท่อมแห่งนี้ครับเบเนเด็กก็ได้พบเจอกับคนที่มีชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดนั่นเองโดยที่เอ็ดเวิร์ดนะครับก็คือบรรพบุรุษของเอ็ดวีนาเอ็ดเวิร์ดขุนพลแห่งน้ำแข็งนั่นเองโดยที่ก่อนหน้านี้ครับเอ็ดวีนานะครับได้แจ้งต่อทางเบเนเด็กไปว่าบรรพบุรุษของเธอเอ็ดเวิร์ดนั่นน่ะได้ตายเนื่องจากแก่ตายแต่ทางเบเนเด็กนะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมเอ็ดเวิร์ดนั้นถึงได้มาอยู่ที่นี่จะได้ถามกับเอ็ดเวิร์ดไปว่าเอ็ดเวิร์ดนั้นมาทำอะไรที่นี่ ซึ่งเอ็ดเวิร์ดนะครับก็เรียกเบเนเดกว่าเจ้าหญิงนะเอ็ดเวิร์ดนะครับก็ได้บอกไปว่าอันที่จริงเขานั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามันอยู่ที่นี่ยังไงจะได้ว่าเขานั้นลืมตาตื่นขึ้นมาก็มาโผล่ที่นี่แล้วและเบเนเดกครับยังได้ถามเอ็ดเวิร์ดไปว่าแล้วคุณอาเอ็ดเวิร์ดนั้นนะอยู่ที่นี่ไปเพื่ออะไรเหรอเอ็ดเวิร์ดนะครับก็เลยบอกไปว่าเขานั้นอยู่ที่นี่เฝ้าสุสานขององค์จักรพรรดิเฝ้ารอการที่องค์จักรพรรดินั้นจะคืนชีพซึ่งเบเนเดกครับก็เลยพูดไปว่าช่วยพาไปดูสุสานขององค์จักรพรรดิหน่อยได้ไหมซึ่งจักรพรรดิที่ว่าก็คือจักรพรรดิโลเซลพ่อของเธอนะครับเอ็ดเวิร์ดนะครับก็เลยบอกไปว่าย่อมได้ระหว่างไปนี่เองครับผมเอ็ดเวิร์ดนะครับยังได้พูดอีกว่าเขานั้นเฝ้ารอการคืนชีพขององค์จักรพรรดิมาหลายปีแล้วแต่สุสานนั้นก็ไม่มีการเคลื่อนไหวเลยซึ่งเส้นทางของสุสานนี่ครับก็อยู่ไกลเอามากๆเบเนเดกนะครับยังได้ถามกับทางเอ็ดเวิร์ดไปว่าและทำไมคนอื่นๆนั่นถึงไม่ได้อยู่กับทางคุณอาล่ะทำไมคุณอานั้นถึงได้มาอยู่คนเดียวเอ็ดเวิร์ดนะครับก็เลยบอกไปว่าคนอื่นๆนั่นน่ะหลังจากที่พวกเขาคืนชีพขึ้นมาพวกเขานั้นก็ได้แปลกไปกระหม่อมนั้นจึงจะเป็นที่ต้องอยู่ให้ห่างจากพวกเขาหลังจากนั้นเองครับผมพวกเขานะครับก็ได้มาถึงสุสานของจักรพรรดิโลเซลซึ่งเป็นสุสานแห่งสุดท้ายนั่นเองครับผมซึ่งเบเนเดกครับปรารถนาที่เข้าไปยังสุสานแห่งนั้นแต่ก็ได้ถูกเอ็ดเวิร์ดห้ามเอาไว้และบอกไปประมาณว่าการเข้าไปในสุสานน่ะมันน่าจะเป็นการรบกวนการตื่นขององค์จักรพรรดิและจังหวะนั้นเองครับผมเบเนเดกนะครับที่เป็นร่างจริงนั้นก็เลยทำการใช้อาคมนะครับผู้ทรงฌานของเธอในการเห็นนิมิตก็ปรากฏว่านิมิตของเธอนะครับเธอนั้นได้เห็นมือขนาดใหญ่อะไรบางอย่างพุ่งออกมาจากสุสานทำการกลืนกินเกาะทั้งเกาะนี้ถือว่าเป็นหายนะอย่างยิ่งซึ่งหลังจากที่ได้เห็นนิมิตนี่เองครับผมเบเนเดกนะครับจะได้ถามกับทางเอ็ดเวิร์ดไปว่าคุณอานั้นจำอะไรครั้งล่าสุดได้บ้างเอ็ดเวิร์ดนะครับจะได้นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เขานั้นรู้สึกเหมือนกับว่าเขานั้นได้ตายไปแล้วและหลังจากนั้นเองครับผมเอ็ดเวิร์ดนั้นก็ได้เกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมาก่อนที่จะใช้ขวานนะครับทำการสับไปที่หัวตัวเองแล้วบอกให้เบเนเดกนั้นอย่าเข้าใกล้เขาก่อนที่เอ็ดเวิร์ดนะครับจะวิ่งหนีหายไปซึ่งก่อนหน้านี้ครับทันทีที่เบเนเดกนั้นได้มาถึงเกาะแห่งนี้นั้นเธอนั้นก็ได้ภาวนาถึงเดอะฟูลล่วงหน้าแล้วเหตุการณ์นี้ครับก็ได้เฝ้ามองโดยไข่ด้วยโดยไข่นะครับจะได้คิดมาประมาณว่าเอ็ดเวิร์ดนั้นน่ะเป็นคนเดียวที่มีสติสตังตัวคนอื่นๆนั้นน่าจะถูกครอบงำโดยอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นไปแล้วแต่ว่าทันทีที่เบเนเดกนั้นได้ไปทำการจี้จุดของเอ็ดเวิร์ดนั้นเอ็ดเวิร์ดนั้นจะได้ถูกครอบงำอีกครั้งอย่างนั้นเหรองั้นก็แปลว่าก่อนหน้านี้ที่เอ็ดเวิร์ดนั้นมีสติสตังดีก็แปลว่าเขานั้นน่ะได้รับความช่วยเหลือจากสุสานขององค์จักรพรรดิดำอย่างนั้นเหรอและตอนนี้นะครับใครนั้นก็ได้สังเกตเห็นว่าเราสิ่งมีชีวิตต่างๆนั้นก็ได้ทำการพุ่งเข้ามาที่จะทำการจัดการกับเบเนเดกแล้วและใครนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าผู้ปกครองลึกลับของเกาะแห่งนี้น่ะได้เห็นข้อผิดพลาดของกฎของพวกเขาแล้วดังนั้นจึงจะเป็นที่ต้องทำให้มันนั้นถูกต้องซึ่งใครนะครับก็เดาได้เลยว่าสิ่งที่พวกเขานั้นทำให้ถูกต้องนั่นก็คือการทำลายสุสานของจักรพรรดิดำนั่นเองเบเนเดกนะครับได้ใช้พลังทรงฌานของเธออีกครั้งหนึ่งก็ได้รู้ว่าทางนี้ที่เธอจะรอดก็คือการเข้าไปในสุสานขององค์จักรพรรดิดำเบเนเดกครับจะได้ใช้วัตถุปิดผนึกระดับศูนย์ของเธอ1อันนั่นก็คือเครื่องรางเมธีนั่นเองซึ่งเมธีนะครับก็คือระดับที่2ของสายผู้สอดแสวงหาความพิศวงนั่นเองเบเนเดกครับได้ใช้เครื่องรางนี้ในการเข้าสู่สุสานขององค์จักรพรรดิดำพอเข้าสู่สุสานของจักรพรรดิดำนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าเบเนเดกครับได้เห็นเงาดำอะไรบางอย่างที่เป็นรูปร่างคล้ายจักรพรรดิเงาดำนี้ครับพยายามที่จะทำการต่อสู้กับเบเนเดกนั่นเองและเบเนเดกนะครับก็ได้ทำการสู้กลับนะและดูเหมือนกับว่าเบเนเดกครับจะสู้ไม่ได้นั่นเองครับผมเดอะฟูลนะครับจะได้ทำการเทเลพอร์ตเบเนเดกนะครับออกจากสุสานของจักรพรรดิดำในทันทีซึ่งพอออกมานี่เองครับผมเบเนเดกนะครับก็ยังพบว่าตัวเองนะครับไม่ใช่ถูกไล่ตามของเงาดำที่อยู่ในสุสานของจักรพรรดิดำอยู่นั่นเองซึ่งเงาดำนี้ครับก็ไล่ตามเบเนเดกไปถึงข้างนอกเลยนะเบเนเดกครับได้ใช้วัตถุปิดผนึกต่างๆนั้นทำการโจมตีใส่เงาดำนั้นแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ในทันทีที่เงาดำนะครับกำลังจะสังหารเบเนเดกนี่เองเบเนเดกนั้นก็ได้พูดคำพูดหนึ่งออกมาซึ่งคำพูดนี้ครับเป็นภาษาจีนที่แปลว่าบ้านเกิดซึ่งพอได้ยินภาษาจีนเองครับผมก็ทำให้เงาดำนั้นได้หยุดลงก่อนที่เงาดำนะครับจะทำการเทเลพอร์ตเบเนเดกนั้นเข้าไปในสุสานอีกครั้งหนึ่งเงาดำนะครับได้รู้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้านั้นคือเบเนเดกและเบเนเดกครับก็รู้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คือพ่อของตัวเธอเองโรเซลกุสตาฟจินโรเซลนะครับได้บอกกับเบเนเดกไปว่าเข้ามาใกล้ๆหน่อยเขาน่าจะเห็นหน้าของลูกชัดๆและโรเซลนะครับก็ได้พูดพรรณนาถึงเรื่องราวในวัยเด็กของเบเนเดกช่วงเวลาที่2พ่อลูกครับได้ใช้เวลาร่วมกันซึ่งคำพูดนี้ของโรเซลนี่เองครับผมก็ทำให้เบเนเดกนั้นร้องไห้ออกมาเลยแต่ทันใดนั้นเองครับผมทางจักรพรรดิดำโรเซลนั้นก็ได้พูดออกมาประมาณว่าตอนนี้เขานั้นได้ปนเปื้อนอาถรรพ์แล้วจะให้เบเนเดกนั้นทำการผนึกเขาหน่อยเบเนเดกครับจะได้ทำการจำใจนะครับผนึกพ่อของตัวเองซึ่งการผนึกนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าได้รับความช่วยเหลือโดยเดอะฟูลด้วยนะเดอะฟูลนะครับเป็นตัวช่วยในการให้เบเนเดกนั้นสามารถผนึกพ่อของตัวเองได้ก่อนที่ทางโรเซลเขาจะได้บอกกับเบเนเดกไปว่ากลับไปซะและอย่ากลับมาที่นี่อีกตลอดกาลก่อนที่เบเนเดกครับจะเดินออกจากสุสานด้วยท่าทีเศร้าส้อยเธอนะครับได้คิดในใจว่าอุตส่าห์ได้เจอพ่อของตัวเธอเองและได้ปรับความเข้าใจกันแล้วแต่เธอนั้นจะเป็นที่ต้องมาทำการผนึกพ่อของตัวเองต่ออย่างนั้นเหรอมันน่าเป็นเรื่องเศร้าเอามากๆเบเนเดกครับได้กลับไปที่เรือของเธอและก็ได้ออกเรือครับจ่าไปจากเกาะแห่งนี้แต่ในจังหวะนั้นเองครับผมโรเซลนะครับยังไม่ได้เข้าสู่การผนึกอย่างเต็มที่ใครนะครับได้ใช้พลังของปราสาทต้นกำเนิดทำการลงมาเป็นร่างเงานะครับพูดกับโรเซลเนื่องจากว่าผนึกของเบเนเดกนะครับได้ใช้พลังของใครด้วยบางส่วนทำให้ใครนั้นสามารถไล่ตามพลังของตัวเองนะครับลงมาล่างได้ โดยร่างที่ไข่นะครับได้มาคุยกับโรเซลก็คือร่างของโจหมิงลุยนั่นเองซึ่งโรเซลนะครับทันทีที่เห็นไข่โรเซลนะครับรู้เลยทันทีไข่นั้นก็คือคนบ้านเดียวกันกับเขานั่นเองโรเซลครับจะได้พูดกับไข่ไปว่านายนั้นรู้ใช่ไหมว่าที่นี่คือโลกของเราไข่นะครับก็เลยบอกไปว่ารู้แล้วโรเซลนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าอันที่จริงเขานั้นก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเขานั้นเพื่อต้องการคำยืนยันเขานั้นจะเป็นที่ต้องไปยังดวงจันทร์และทันทีที่เขามองกลับมาโลกเรานั้นจึงรู้ได้ทันทีว่าโลกนี้ก็คือโลกของเราและดวงจันทร์ของเรานั้นมันก็ประหลาดเอามากๆเลยและเขานั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเขานั้นได้โดนอาถรรพ์ในดวงจันทร์หรือเปล่าและนายคนนั้นก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าวันสิ้นโลกนั้นจะมาถึงเพราะนั้นจะเป็นที่ต้องทำการเปลี่ยนสายตัวเองไปยังสายจักรพรรดิดำเพราะว่าการได้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับ0นั้นสามารถปกป้องคนที่อยากปกป้องได้โดยเขานั้นหวังว่าจะพาหุ่นที่เขารักนั้นไปยังดาวดวงอื่นเพื่อทำการหลบซ่อนโดยแผนของเขานั้นก็คือว่าโดยทันทีที่เขานั้นได้เลื่อนขั้นไปจักรพรรดิดำได้กึ่งหนึ่งแล้วเขานั้นก็ได้วางแผนให้ตัวเองนั่นแหละถูกฆ่าตายเพราะตัวเขานั้นตอนนั้นเป็นสภาพกึ่งบ้าคลั่งแล้วและเขานั้นก็วางแผนว่าเขานั้นจะคืนชีพในสุสานแห่งใดแห่งหนึ่งและการคืนชีพของเขานั้นก็จะเป็นการกำจัดอาถรรพ์ไปในตัวแต่อย่างไรเสียก็ตามใครมันจะไปนึกว่าอันนี้ที่เขากำลังจะคืนชีพขึ้นมานั้นนะเขานั้นก็ได้แปดเปื้อนอาถรรพ์อยู่ดีเขานั้นจะได้ทำการตัดการคืนชีพกลางทางและก็จะอยู่ในสภาวะน่าสมเพชแบบในปัจจุบันนี้ไงล่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาทำการคืนชีพได้ละก็เขานั้นก็จะแปดเปื้อนอาถรรพ์ของเหล่าอดีตการและเขานั้นก็จะทำการออกอาละวาดในโลกแห่งความเป็นจริงและใครนะครับจะได้บอกอีกว่าอดีตการที่ได้ทำการไล่อาถรรพ์ใส่นายนั้นนะมีชื่อว่ามารดาความต่ำสามเธอนั้นก็คือร่างแปลของดวงจันทร์บรรพการตอนนี้เธอนั้นมีสาวกอยู่ไม่น้อยเชียวล่ะซึ่งโรเซลนะครับก็เลยบอกไปว่าเขานั้นรู้จักดวงจันทร์บรรพการแต่ไม่รู้นามคารพที่แท้จริงว่าตัวเธอนั้นน่ะคือเทพมารดาความต่ำสามและเขานั้นก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมดอเบเทลอับราฮัมนั้นน่ะถึงได้ขอความช่วยเหลือเช่นเดียวกันแต่ก็ยอมรับว่าตอนนี้สภาพของดอเบเทลอับราฮัมนั้นน่าจะแย่กว่าเขาเอามากๆและเขานั้นยังได้รู้อีกว่าได้มีองค์กรลับเก่าแก่องค์กรหนึ่งที่ทำการพูดถึงเรื่องฟ้าพรางดาวอดีตการอุตราเทพกันอย่างชงช่างกันเลยทีเดียวซึ่งองค์กรลับเก่าแก่นั้นน่ะเขานั้นก็ไม่สามารถเอ่ยชื่อได้ซึ่งใครนะครับก็รู้ว่าองค์กรลับเก่าแก่นั้นก็คือนักพจน์สนธยาองค์กรของอดัมนั่นเองแม้กระทั่งโรเซลที่เป็นเทพระดับ0นั้นก็ไม่สามารถเอ่ยชื่อได้อย่างนั้นเหรอใครนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าเขานั้นได้เรียนรู้เรื่องราวของศาสตร์ลี้ลับหลายอย่างจากไดอารี่ของนายเลยทีเดียวซึ่งพอได้พูดถึงไดอารี่นี่เองครับผมโรเซลครับจะได้พูดมาในทันทีว่าอันที่จริงแล้วอย่าพูดถึงเรื่องราวในไดอารี่มากนักหรอกแม้ว่าเขาน่าจะเขียนให้นายอ่านก็ตามแต่เรื่องราวในนั้นน่ะมันมักจะมีแต่เรื่องราวที่มันแปลกๆซึ่งเรื่องราวที่มันแปลกๆนะครับที่โรเซลเขียนไว้ก็รวมไปถึงเรื่องราวทางเพศมากมายเช่นเรื่องราวที่เขานะครับได้ไปทำการร่วมรักกับนางอสูรคนหนึ่งนั่นเองใครนะครับจะได้เปลี่ยนเรื่องไปว่าเขานั้นได้ทำการรวบรวมไพ่แห่งการลบหลู่ของนายได้หลายใบเลยทีเดียวโรเซลนะครับจะได้ถามไปว่าไพ่ใบไหนบ้างก็ทั้งไพ่จักรพรรดิดำทรราชนักบวชสีชาติกับคนโง่เขลาโรเซลนะครับจะได้ถามไปว่าแล้วนายนั้นเป็นผู้พิเศษสายไหนอย่างนั้นเหรอใครนะครับก็เลยบอกไปว่าเขานั้นอยู่สายนักพยากรณ์โรเซลนะครับจะรู้สึกเสียดายเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่านายอยู่ในสายนักพยากรณ์แล้วก็ถ้าเขานั้นยังมีชีวิตอยู่นั้นอยากจะให้นายนั้นหยิบเครื่องเกมมาจากประวัติศาสตร์แล้วเรามานั่งเล่นเกมกันดีกว่าใครนะครับจะได้พูดไปว่าหวังว่าจะมีวันนั้นและโรเซลครับจะได้พูดถึงเรื่องราวของเหล่าลูกๆของเขาทั้ง3คนทั้งลูกชายคนแรกของเขาที่มีชื่อว่าชิเอลโรเซลนั้นก็รู้ว่าชิเอลนั้นน่าจะตายไปแล้วส่วนทางลูกชายคนรองอย่างบอร์ดวากุสตาฟนั้นเป็นอัจฉริยะเป็นอย่างมากน่าจะได้กลายเป็นเทวทูตไปแล้วส่วนทางเบเดเด็กนั่นน่ะนายนั้นก็น่าจะเคยเห็นแล้วเธอนั่นสวยออกมากๆเลยใช่ไหมล่ะฉลาดและแถมมักจะแบ่งเบาภาระของพ่ออีกต่างหากถ้าหากเป็นไปได้นะก็เขานั่นอยากจะฝากฝังให้นายนั้นช่วยดูแลเบเดเด็กให้เป็นอย่างดีซึ่งใครนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าโอเคเลยนะเขาน่าจะดูแลให้เป็นอย่างดีซึ่งน้ำเสียงของใครนะครับก็ทำให้จักรพรรดิโรเซลครับรู้สึกผวาไปเดี๋ยวมากแล้วบอกไปประมาณว่าไอ้คำพูดของนายนี่มันฟังดูแปลกๆเสียเหลือเกินใครนะครับจะได้ถามกับจักรพรรดิโรเซลไปอีกว่าไอ้วิธีการสร้างไพ่แห่งการลบหลู่ของนายเนี่ยนะมันนั้นเป็นอย่างไรเพราะไพ่แห่งการลบหลู่เนี่ยมันมีพลังป้องกันในการอย่างรู้แม้กระทั่งเทพเจ้าเราก็หาไม่เจอจักรพรรดิโรเซลเขาจะได้บอกไปประมาณว่าอันที่จริงแล้วน่ะนายนั้นลืมไปแล้วเหรอว่าเขานั้นน่ะได้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่1จักรพรรดิแห่งการรอบรู้ซึ่งอยู่ในระดับที่1ของสายผู้แสวงหาความพิศวงมันก็ตรงชื่อนั่นแหละจักรพรรดิแห่งความรอบรู้ก็คือจักรพรรดิแห่งความรอบรู้แต่โรเซลนะครับก็เลยนึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ซึ่งสิ่งที่เขานึกถึงนะครับก็คือว่าโดยก่อนหน้านี้นั่นน่ะเขาได้ทำการสร้างไพ่แห่งการลบหลู่ก่อนที่เขานั้นจะจับพิธีกรรมเลื่อนขั้นไปสู่จักรพรรดิดำได้1ปีและในช่วงเวลานั้นเองเขานั้นก็ได้ต้องอาถรรพ์ของดวงจันทร์บรรพการแล้วนั่นก็หมายความว่าตอนที่เขาสร้างไพ่แห่งการลบหลู่นี่นะเขาได้ถูกครอบงำไปแล้วอย่างนั้นเหรออย่ารวบรวมไพ่ครบ22ใบให้ทำการระวังไพ่มาตาให้ดีซึ่งใครนะครับก็เลยรู้ได้ทีว่าคืออะไรให้ระวังไพ่มาตาอย่างนั้นเหรอซึ่งไพ่มาตานั่นนะผู้ปกครองของสายนี้นั่นก็คือมารดาความต่ำสามก็เป็นไปได้ว่าไพ่มาตานั่นอาจจะถูกมารดาความต่ำสามกัดกินอย่างนั้นเหรอและโรเซลนะครับยังได้พูดไปอีกว่านายนั่นได้พลังของปราสาทต้นกำเนิดมาแล้วอย่างนั้นเหรอซึ่งตัวเขาเองนั่นก็คิดที่จะทำการครอบครองมันเช่นเดียวกันแต่ว่ากว่าที่เขาจะรู้ตัวนั้นมันก็ได้สายเกินไปแล้วโรเซลนะครับจะได้ทำการสั่งเสียสุดท้ายนะครับก่อนที่เขาจะได้โดนผนึกไปก็คือประมาณว่าถ้าหากว่านายนั่นได้เลื่อนขั้นเป็นอดีตการแล้วล่ะก็ค่อยคิดเรื่องที่จะมาช่วยเขามีแต่อดีตการเท่านั้นที่สามารถสู้กับอดีตการได้แต่ถ้าหากว่านายนั้นได้เลื่อนขั้นเป็นอดีตการและไม่สามารถช่วยเขาหลุดจากอาถรรพ์ดวงจันทร์บรรพการได้ล่ะก็ให้ทำลายสุสานนี้เสียและทำการสนับสนุนจักรพรรดิดำคนใหม่ให้เกิดขึ้นมา แม้ว่าเขาจะไม่สามารถคืนชีพได้ตลอดกาลก็ตามไอ้นะครับก็เลยรับปากไว้เลยว่าเขาจะไม่ลืมเป็นอันขาดโรเซลนะครับจะได้ถามกับใครอีกว่าแต่ชื่อของนายนั้นคืออะไรล่ะชื่อของเขานั่นก็คือหวงเทานายนั่นน่าจะรู้อยู่แล้วไอ้นะครับก็เลยบอกไปว่าเขานั้นชื่อโจหมิงลุยโรเซลนะครับจะได้บอกไปอีกว่าถ้าว่าเป็นเด็กเรียกนายแล้วก็ควรจะเรียกว่าคุณอาโจสินะหวังว่าเราจะได้มีโมเมนต์กันแบบนี้อีกทำการเล่นเกมด้วยกันคุยโวโอ้อวดดื่มเหล้าด้วยกันหวังว่าคงจะมีวันนั้นนะไว้พบกันใหม่นะเพื่อนหรือหวังว่าสักวันนั้นเราน่าจะได้พบกันใหม่และโรเซลกุสตาฟนั้นก็ได้หลับไหลไปตลอดกาลตัดภาพมาที่เรือส่องอุตสาหของทางเบเนเดกต์กุสตาฟนะครับเธอนั้นได้แล่นออกมาจากเกาะเป็นเวลานานแล้วและเธอนั้นก็รู้ทันทีว่าการผนึกจักรพรรดิโรเซลนี้ก็คือการระงับภัยพิบัตินั่นเองซึ่งก็ทำให้เธอนะครับได้ทำพิธีกรรมการเลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่2เมธีนั้นเป็นจริงแล้วเธอนะครับจะได้ทำการบดเครื่องรางเมธีและนำคุณลักษณะธรรมชาตินั้นออกมาปรุงน้ำยาเวทมนต์ขึ้นมาดื่มซึ่งเธอนะครับก็เตรียมที่จะเข้าสู่ระดับที่2ของสายผู้สอดแสวงหาความพิศวงเมธีโดยสายผู้สอดแสวงหาความพิศวงนี้ครับมันน่าจะมีผู้ปกครองอยู่1คนนะครับนั่นก็คือเมธีผู้เล่นกายโดยเมธีผู้เล่นกายนะครับก็ทำการส่งเสียงละเมอเพ้อข้างนะครับและคอยขัดขวางการเลื่อนขั้นของผู้วิเศษระดับสูงๆนั่นเองซึ่งเดอะเฮอร์บิทก็ได้โดนไปแล้วทีหนึ่งนะครับแต่ก็ได้ถูกเดอะฟูนั้นช่วยเอาไว้แต่อย่างไรเสียก็ตามนะครับผมเบเดเด็กนั้นสามารถต้านทานอำนาจของเมธีได้และเธอนะครับก็ได้เลื่อนขั้นสู่ระดับที่2เมธีสำเร็จแล้วเธอนั้นได้เป็นเทวทูตอย่างสมบูรณ์ซึ่งใครนะครับก็ได้เฝ้ามองการเลื่อนขั้นนี้เผื่อว่ามันน่าจะมีอะไรผิดพลาดนั่นเองและใครนะครับก็ได้สบทออกมาประมาณว่าตอนนี้เบเนเด็กนั้นได้เลื่อนขั้นเป็นระดับที่2เมธีหรือก็คือเทวทูตเดินดินไปที่เรียบร้อยแล้วศักดิ์ฐานะของเธอนั้นก็ได้เท่ากับเขาแต่โดยทั่วไปแล้วประสบการณ์ของเบเนเด็กนั้นถือว่ามากกว่าเขาเอามากและหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับก็ได้แจ้งแก่ขุนพลแคทรียาครับว่าตอนนี้เบเนเด็กต์กุสตาฟราชินีความลี้ลับนั้นปลอดภัยทำให้ขุนพลแคทรียาครับดีใจเป็นอย่างมากก็ที่ใครนะครับจะมายังโลกแห่งความจริงและไปยังวิหารของเทพีรัตติการที่อยู่ใกล้สุดเขานะครับได้ทำการภาวนาถึงเรื่องที่ว่าเขาได้ทำการผนึกจักรพรรดิโรเซลและเรื่องราวที่จักรพรรดิโรเซลนั้นได้พูดออกมาว่าให้ระวังไพ่การลบหลู่มาตาและรวมไปถึงไพ่การลบหลู่สายจันทราให้ดีซึ่งอันที่จริงนะครับโรเซลนั้นได้พูดถึงแค่ไพ่มาตาเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าใครนั้นจำได้ว่ามาได้ความต่ำสามนั้นมีอำนาจเหนือสายจันทราด้วยจะได้บวกกับไพ่จันทราไปด้วยเลยและหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับที่ได้จากไปตัดภาพไปที่เดอะมูนนะครับเดอะมูนที่ตอนนี้นั้นได้เป็นสาวกของเทพมารดาอย่างสมบูรณ์แล้วเขานั้นก็ได้มาที่วิหารตามปกติเพราะกับว่าตอนนี้ครับได้มีตระกูลโลหิตจำนวนมากเลยมาทำการนับถือลัทธิเทพมารดาแห่งแผ่นดินนั่นเองเดอะมูนนะครับได้เดินเข้าไปหลังวิหารเพื่อพบกับบิชอปยูรอฟสกี้ซึ่งตอนนี้ครับบิชอปยูรอฟสกี้นั้นได้พบเจอกับอาร์คบิชอปคนหนึ่งนะครับที่ได้มาอย่างวิหารแห่งนี้อาร์คบิชอปคนนี้นะครับได้บอกกับทางเอมลินไว้แปลว่าแม้ว่าเธอตอนนี้นั่นจะไม่ใช่อาร์คบิชอปแต่ว่าศักดิ์ฐานะของเธอนั้นก็เป็นเหมือนอาร์คบิชอปแล้วเธอนั้นมีสิทธิ์รับฟังได้มีนโยบายด่วนจากหัวหน้าอัครสาวกได้มาแจ้งต่อทุกท่านว่าหากใครก็ตามที่ได้ยินเทวะองค์การหรืออ้างตัวเองว่าเทพเจ้านั้นได้มาเข้าฝันอย่าเพิ่งดำเนินการปฏิบัติตามเทวะองค์การเป็นอันขาดให้ทำการแจ้งต่อวิหารและวิหารนั้นให้มาประชุมกันเสียก่อนแล้วค่อยตัดสินว่าเทวะองค์การนั้นเป็นของจริงหรือของปลอมโดยพวกเรานั้นกลัวว่าจะมีเทพผู้ชั่วร้ายบางองค์นั้นทำการแฝงตัวเข้ามาเผยแพร่เทวะองค์การเท็จนั่นเองโดยตอนนี้นโยบายใหม่ของเราก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเทวะองค์การใดก็ตามจะเป็นที่ต้องได้รับคำอนุมัติจากเหล่าคนโปรดและเหล่าคนสนิทเทพมารดาแผ่นดินเสียก่อนซึ่งคนโปรดนั่นก็คือคนที่เลือกสายจันทรากับสายมารดาส่วนคนสนิทนั้นจะหมายถึงคนที่อยู่นอกสายแม้แต่ตัวพระสันตะปาปาเองก็ตามถ้าหากว่าคำสั่งของพระสันตะปาปานั้นไม่ได้รับลายเซ็นของเหล่าคนสนิทแล้วก็ถือว่าคำสั่งนั้นเป็นเรื่องเท็จในทันทีเพราะว่าเราคนนั้นกลัวว่าอาจจะมีเทวะองค์การเท็จโดยเทพเจ้าอันชั่วร้ายที่มาแอบอ้างนั่นเองซึ่งทางเอมลินไวครับก็งงเป็นอย่างมากว่าเดี๋ยวก่อนนะทำให้นโยบายนี้ถึงกระทันหันเอามากๆแต่เอมลินไวครับก็ไม่ได้คิดอะไรต่อได้แต่รับนโยบายนี้แต่โดยดีทางบิชอปนะครับยังได้บอกอีกว่าไอ้เรื่องนี้นะพวกเรานั้นได้รับความเห็นชอบจากทางลัทธิเทพแห่งพายุและลัทธิเทพีรัตติการแล้วอันที่จริงนะพวกเขานั่นนะเหมือนกับร้องขอมาเสียด้วยซ้ำตัดภาพที่เอลเจอร์วิลสันนะครับตอนนี้เอลเจอร์นั้นกำลังเฝ้ามองการสร้างนครเมืองยวงแห่งใหม่เอลเจอร์นะครับได้เห็นการสร้างมหาวิหารอีกด้วยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นมหาวิหารที่ได้ทำการบูชาเดอะฟูลและเอลเจอร์นะครับก็ยังได้เห็นอีกว่าพวกชาวนครเมืองยวงนั้นได้ทำการสร้างห้องใต้ดินสำหรับเก็บวัตถุปิดผนึกแล้วและหลังจากนั้นเองครับผมเอลเจอร์นั้นก็ได้รับภารกิจจากเดอะฟูให้ทำการจับตามองเวอร์ดูกาเซียซึ่งเวอร์ดูกาเซียนะครับก็คือสมาชิกของตระกูลอับราฮัมที่มีแผนนะครับในการหมายที่จะปลดปล่อยทางดอออกมานั่นเองโดยใครนะครับบอนมอบภารกิจนี้เขานั้นก็ไม่คิดหรอกว่าไอ้ทางเวอร์ดูกาเซียนี่นะเขาน่าจะมีแผนในการปลดปล่อยดอออกมาได้จริงๆและเขานั้นก็จงใจบอกแค่พิธีกรรมเพียงแค่พิธีกรรมเดียวเท่านั้นเพราะเขารู้ว่ายังไงซะทางเวอร์ดูนั้นก็ไม่มีทางทำสำเร็จแน่นอนซึ่งผู้พิเศษสายนักพยากรณ์ระดับกึ่งเทพนั้นมีอยู่น้อยนิดมากส่วนใหญ่ก็อยู่กับทางซาทูนในคณะพาราดอนลับส่วนผู้พิเศษสายหัวขโมยนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยสายนั้นมีอาร์มอนปกครองอยู่แล้วผมก็ขอจบเรื่องราวในพาร์ทที่1ของภาคที่7คนห้อยหัวแต่เพียงเท่านี้นะครับ ซึ่งอย่างที่ใครทราบกันนะครับผมนั้นจะได้ทำการดัดแปลงเรื่องราวไปบางส่วนนะครับรวมไปถึงเรียบเรียงไทม์ไลน์ใหม่บางส่วนนะครับเพื่อที่จะให้มันกระชับและเล่าเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยพาร์ทที่7คนห้อยหัวนี่ครับจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับเท่ากับว่าพาร์ทหน้าก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายของพาร์ทที่7คนห้อยหัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ